วันนี้เราก็มีทีมที่จะพรีเซนต์นะคะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นหัวข้ออันแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับคำต่างๆในภาษาอังกฤษหรือเขาเรียกว่า Parts of Speech นะคะซึ่งจะเป็นทีมของพี่จิ๋วเย็นน้อมพุทธนะคะก็ขอเชิญค่ะขอเชิญบรรยายให้กับพี่น้องได้เลยค่ะกราบคารวะอาจารย์หมอเขียวใจเพชรกล้าจวนีกราบคารวะคุณรู้ทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องผู้เรียนภาษาอังกฤษทุกท่านนะคะวันนี้จิ๋วเย็นน้อมพูดขออนุญาตเป็นผู้พรีเซนต์ขออนุญาตแชร์สกรีนนะคะคุณรู้เอ๋เชิญค่ะตอนนี้เห็นเต็มหน้าจอไหมคะเดี๋ยวจิ๋วเพิ่มค่ะคุณรู้เอ๋เต็มหน้าจอไหมคะ perfect ขอบคุณค่ะขอโอกาสเริ่มเลยนะคะ parts of speech เดี๋ยวขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะลูกจิ๋วก็เดี๋ยวจะเป็นตรงนี้ค่ะตรงแผ่นต่อไปค่ะขออนุญาตค่ะ parts of speech ชนิดของคำ the name of the group the group's name is สวนป่านาบุญ3 and 2กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะกราบคารวะคุณรู้เอและหมู่มิตรดีทุกท่านค่ะชื่อกลุ่มสวนป่านาบุญ32นะคะมีสมาชิกของสวน3แล้วก็สวน2ค่ะสมาชิกกลุ่มนี้ก็มีทั้งหมด7ท่านค่ะก็มีลูกจิ๋วมีป้าตาป้าตามี2ป้าตาป้าตาสวน3กับป้าตาลพบุรีค่ะแล้วก็มีลุงตุ๊มีป้าสุรางมีป้ามนแล้วก็ตัวเองสำรวยค่ะชื่อเล่นก็รวยค่ะกล้วยอ๋อชื่อคำในภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น8ประเภทหลักๆค่ะแต่ในที่นี้ในชั่วโมงนี้นะคะจะเรียน2คำก็คือคำนามแล้วก็คำสรรพนามค่ะ one noun common nounทั่วไปเช่น for example boy เด็กผู้ชาย bird นก table โต๊ะ proper noun ชื่อเฉพาะเช่น for example Brad Brad ชื่อคนชื่อ Bradไนกี้ไนกี้เป็นชื่อของยี่ห้ออุปกรณ์ส่วนมากก็เป็นอุปกรณ์กีฬาค่ะโรมชื่อเมืองค่ะกรุงโรม countable noun นับได้เช่น for example teacher คุณครู pen ปากกาbook หนังสือ uncountable noun นับไม่ได้เช่น for example water น้ำ health สุขภาพ honesty ความซื่อสัตย์Singular noun เอกพจน์เช่น For example woman ผู้หญิง dog สุนัข leaf ใบไม้ plural noun พหูพจน์เช่น For example shoes รองเท้า eyeglasses แว่นตาscissors กรรไกรหรือคำนามเอกพจน์แต่มีรูปเป็นพหูพจน์เช่น news
หนังสือพิมพ์ขอโทษข่าว Mathematics คณิตศาสตร์ Concrete Noun รูปธรรมวัตถุจับต้องได้เช่น Doctor หมอ House บ้าน Car รถยนต์ Abstract Noun นามธรรมอาการนามเช่น For example idea ความคิด happiness ความสุข taste รสชาติ collective noun กลุ่มลักษณะเป็นกลุ่มเช่น For example team ทีมกลุ่ม army กองทัพ committee องค์ประชุมหน้าที่หรือตำแหน่งของคำนาม one subject ประธานเช่น my dog eats 3 times a day สุนัขของฉันกินวันละ3มื้อ 2. Compliment noun ส่วนเสริมคำที่อยู่ในภาคแสดงทำให้คำกริยาสมบูรณ์แบ่งออกเป็น4ประเภท 1.2 Direct Object ขอโทษค่ะ 1.2 Direct Object nowคำตรงเช่น Melanie drinks tea in the afternoon Melanie ดื่มชาในช่วงบ่าย 2.2 Indirect object noun คำรองเช่น Jack gave Emery a bouquet of roses Jack ให้ช่อกุหลาบ1ช่อแก่ Emery 2.3 Subject compliment nowส่วนเสริมประธานเช่น He will become a doctor after graduation. เขาผู้ชายที่กำลังจะเป็นหมอหลังจากจบการศึกษา 2.4 Object compliment noun ส่วนเสริมกรรม Abby named her cat Twinkie. Abby ตั้งชื่อแมวของเธอว่าทวินกี้3. Object of a preposition. กรรมหลังโทษค่ะกรรมตามหลังบุพบทเช่น I went to Greece in September. ฉันไปที่ประเทศกรีกในเดือนกันยายนในที่นี้ก็คือตามบุพบทคำว่า in ค่ะ 4. Appositive noun.ใช้ขยายคำนามตัวแรกเป็นการเรียกขานอีกชื่อหนึ่ง Mr. Smith, our foreign specialist, is a very hardworking. คุณสมิธเขาเป็นผู้ชำนาญการต่างประเทศที่ทำงานหนักมาก 2. ต่อไปเรื่องที่สองนะคะเรื่องคำสรรพนามค่ะ Pronoun.คำที่ใช้แทนคำนามและข้อความที่กล่าวถึงมาแล้วหรือกำลังจะกล่าวต่อไปเพื่อไม่ต้องกล่าวซ้ำประเภทของสรรพนามแบ่งออกได้เป็น7ประเภท 1. Personal pronoun สรรพนามที่ใช้แทนบุคคล Singular noun เอกพจน์บุรุษที่1First person บุรุษที่หนึ่งเช่น I ฉัน My ของฉัน Mine ของฉันขอโทษฉันที่ทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ B Pronoun พหูพจน์First person สรรพนามบุรุษที่หนึ่งเช่น we
เรา our ของเรา ours ของพวกเรา us พวกเราทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ second person สรรพนามบุรุษที่สองเช่น you คุณ your ของคุณ yours ของพวกคุณเอกพจน์ third person บุรุษที่สามค่ะเช่น he เขาผู้ชาย his ของเขาผู้ชาย him ของเขาผู้ชายที่ทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ she เธอ her ของเธอ hers ของเธอทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ it มัน it ของมันใช้กับสัตว์และก็สิ่งของค่ะพหูพจน์เช่น there ที่รวมพวกนี้ไว้พูดกันแย่เลยเขาเหล่านั้น there ของเขา there ของเขาทั้งหลาย them เขาทั้งหลายที่ทำหน้าที่เป็นกลางของประโยคค่ะตัวอย่างประโยค you should leave your tray on that table คุณน่าจะหรือควรจะวางถาดของคุณที่บนโต๊ะ I have already put mine there ฉันได้วางของฉันที่นั่นแล้วนารินทิพย์ donates her blood every month. นารินทิพย์บริจาคเลือดของเธอในทุกๆเดือน The teacher asked us to participate in a forum. คุณครูถามพวกเราถึงเรื่องการที่การมีส่วนร่วมในที่ประชุม To demonstrative pronoun.สรรพนามบ่งชี้คำสรรพนามได้แก่ this นี้ that นั้น this เหล่านี้ those เหล่านั้นตัวอย่างเช่นขอโทษตัวอย่างประโยค this is his newsก็ค่ะ This is his new pocket book นี่คือหนังสือเล่มเล็กเล่มใหม่ของเขา These are Kate's belongings ของทั้งหลายเหล่านี้เป็นของเคส3 The indefinite pronoun สรรพนามที่ไม่ได้ระบุเจาะจงว่าเป็นคนไหนสิ่งไหนหรือสถานที่ไหน singular เอกพจน์ everyone ทุกคน everybody ทุกคน everything ทุกๆสิ่ง someone บางคน somebody บางคน somethingบางสิ่ง anyone บางคน anybody บางคน anything บางสิ่ง each แต่ละสิ่ง another สิ่งต่างๆ either อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อมีให้เลือกสองอย่าง one หนึ่ง no oneไม่มีใคร nobody ไม่มีใคร something nothing ขอโทษที nothing ไม่มีอะไรเลย neither ไม่มีให้เลือกเลยค่ะ plural พหูพจน์ others คนอื่น
many มาก several หลากหลาย both ทั้งสองทั้งคู่ few น้อยเล็กน้อย singular or plural เอกพจน์และพหูพจน์ all ทั้งหมด more มากกว่า most มากที่สุด such เช่น any บางอย่าง none ไม่ใช่ไม่มีเลย for relative pronounประพันธสรรพนามคำสรรพนามที่เอาไว้ใช้ขยายประโยคให้ประธานหรือกรรมในประโยคยาวขึ้นและมีรายละเอียดมากขึ้นสรรพนามที่ใช้เชื่อมประโยคย่อยไม่อิสระเข้ากับคำนามหรือสรรพนามอื่นที่ต้องการขยายได้แก่who ใคร whom ของใคร whose ของใคร which อย่างไหน that นั้นตัวอย่าง for example my niece who is married to a vet is going to have a babyหลานของฉันผู้ซึ่งแต่งงานไปแล้วกำลังจะมีลูก The movie which she directs will be released soon. ภาพยนตร์ที่เธอดูกำลังจะถูกถอดออกไปในไม่ช้านี้แล้ว 5. Reflexive and intensive pronoun.คำสรรพนามที่ใช้เมื่อประธานและกรรมเป็นคนเดียวกันหรือสิ่งเดียวกันคำสรรพนามที่ใช้เมื่อประธานและกรรมเป็นคนเดียวกันได้แก่ myself ตัวฉัน yourself ท่านเอง himself ของเขาผู้ชายเอง herselfของเขาผู้หญิงเอง itself ของมันเอง ourselves พวกเราเอง yourselves ของพวกท่านเอง themselves พวกเขาทั้งหลายเองเมื่อทำหน้าที่เป็นกรรมหรือส่วนเสริมประธานเน้นว่าการกระทำเกิดจากตัวเขาหรือคนคนนั้นจริงเช่น For example, she cut herself when cooking. เธอตัดหั่นด้วยตัวของเธอเองเมื่อเวลาปรุงอาหาร Paul is not himself today. He may have something on his mind. Paul ไม่เป็นตัวของตัวเองเลยวันนี้เขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในใจของเขาเมื่อทำหน้าที่เป็น appositive เป็นสรรพนามที่เป็นกรรมเพื่อเป็นการเน้นประธานจะเรียกว่า incentive pronoun เช่น I did this myself ฉันทำด้วยตัวฉันเอง You have to tell him the truth yourself คุณต้องบอกความจริงกับผู้ชายคนนั้นด้วยตัวคุณเอง 6. Interrogative pronoun สรรพนามที่มักจะถูกใช้ในประโยคคำถามคำสรรพนามที่ใช้ในการถามคำถามเช่น Who ใคร Which ที่ไหน What อะไรWho wrote Harry Potter? ใครเขียนเรื่อง Harry Potter? Which is your bag? The black one or the white one? ไหนเป็นถุงของเธอสีดำหรือสีขาว?
What happened at BTS station? อะไรเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟฟ้า BTS? Seven. Reciprocal pronoun. สรรพนามที่แสดงความสัมพันธ์ต่อกันและกันคำสรรพนามที่ใช้แสดงว่าบุคคลหรือสิ่งนั้นกระทำหรือรู้สึกเช่นเดียวกันต่อกัน Romeo and Juliet love each other so much. Romeo และจูเลียตรักซึ่งกันและกันอย่างมากมาย These crowded plates always take care of one another. แต่ทั้งสี่นี่แหละดูแลซึ่งกันและกันอย่างสม่ำเสมอ Learning with happiness เรียนอย่างมีความสุข Thank you for your kind attention ขอบคุณสำหรับความตั้งใจของท่านค่ะค่ะก็จบการพรีเซนต์เดี๋ยวต่อไปเราจะเป็นแบบฝึกหัดเลยไหมคะครูรู้เอ๋งั้นทำแบบฝึกหัดเลยนะคะคำถามท้ายบทเติมคำลงในช่องว่างนามหรือสรรพนามที่เสริมประธานหรือกรรมตามความเหมาะสมนะคะค่ะ 1. John has a new car and parked on the under a big ให้เวลาทำประมาณ 2-3 นาทีนะคะงั้นข้อที่2จิ๋วอ่านให้ฟังนะคะโอกาสน้องเย็นนะคะค่ะโจทย์มันยากน้องเย็นแปลด้วยได้ไหมคะแปลก็ได้ไม่แปลก็ได้นะคะอ๋อค่ะยาวข้อหนึ่งค่ะน้องเย็นแปลให้แต่ละท่านดีไหมคะค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะก็ที่หนึ่งก็คือว่าจอห์นมีรถใหม่หนึ่งคันและ เติมคำในช่องว่างนะคะจอดบนอะไรเอ่ยแล้วก็อยู่ใต้อะไรที่ใหญ่โตหนึ่งอะบิ๊กนะคะ two the on the way โทษนะคะอันนี้ไม่ใช่ที่ครูเอแก้ไปนะคะความจริงอันนี้มันมีไทโปที่ครูเอแก้จะเป็น John has a new car and parks on นะคะ on จะต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กไม่รู้ว่ามันใช่เวอร์ชันเดียวกันหรือเปล่าใช่สงสัยจิ๋วจะไปแก้คนละไฟล์แน่เลยเพราะว่าตอนที่เพิ่มเฟรมอะค่ะจิ๋วอาจจะไม่ได้เอาอันที่อัปเดตของครูเอขอโทษทีค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่ะเพราะว่าเห็นไทโปแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะถ้าเห็นอื่นถ้าเห็นอีกนะคะจะบอกค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะอันนี้ต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวตามกลับเข้าไปแก้นะคะโอเคค่ะค่ะงั้นก็คืออ่านโจทย์แล้วก็แปลในแต่ละประโยคใช่ไหมคะครูเอหรือว่าตามที่สมาชิกร้องขอได้เลยค่ะเพราะว่าบางทีอาจจะยาวไปแล้วก็ยากไปนะคะมันประโยคยาวด้วยแล้วมันเป็นcomplex sentence นะคะประโยคที่ซับซ้อนไม่ใช่ประโยคที่เรียบง่ายเพราะว่ามันมีคำบุพบทนะคะคำสันธานมาเชื่อมด้วยเชื่อมหลายอันค่ะได้ค่ะ to the แล้วก็เติมคำในช่องว่างนะคะ on the red ก็คือบนอะไรที่เป็นสีแดงเติมคำในช่องว่าง with แล้วก็เติมคำในช่องว่าง with ด้วยเติมคำในช่องว่า at the end of the ก็คือที่ปลายอะไรสักอย่างเลยนะคะอันนี้ก็คือตอบอะไรก็ได้ค่ะที่ให้มันลงรูปประโยคนะคะไม่จำเป็นที่จะเหมือนกับสิ่งที่เดี๋ยวจิ๋วจะเฉลยนะคะ3 Paul gave every stationery because want to write to men whoข้อ3นะคะพอให้เอมิลี่ให้เครื่องเขียนกับเอมิลี่เพราะแล้วก็มีเติมในคำช่องว่างแล้วก็ต้องการที่จะเขียนไปถึงใครจุดๆแล้วก็เมื่อไหร่ที่
could นี่แปลว่าสามารถนะคะต่อไปข้อที่4 for Rekha is faster than all for but new Honda costs more than ข้อที่4นี่ก็คือแบรนด์ตรงข้างหน้าที่เป็นประธานนะคะแล้วก็มีรถใหม่สีแดงที่วิ่งเร็วกว่าอะไรนะคะตรงนี้ก็เป็นช่องว่างไว้แล้วก็ old Ford ก็คือรถยี่ห้อ Ford ที่เก่าแล้วแล้วก็มีเติมคำในช่องว่างว่า new Honda costs more than ก็คือในที่นี้แทนคำแทนว่าฮอนด้าก็คือเป็นยี่ห้อของรถคันใหม่ที่จะมีราคาที่มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะจุดๆๆตรงข้างหลังนะคะส่วนข้อที่5ก็มีแบรนด์คือข้างหน้าก็เติมคำนะ is a student in our class แล้วก็เติมคำในช่องว่าง family is from Sapporo ก็คือข้างหน้าเนี่ยเติมประธานแล้วเสร็จแล้วก็ขยายว่าเป็นนักเรียนในชั้นเรียนของเราแล้วก็มีเติมคำในช่องว่างว่าเป็นครอบครัวที่มาจากเมืองซัปโปโรค่ะอันนี้ก็ให้เวลาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆป้าๆนะคะทำการบ้านสักประมาณกี่นาทีดีคะตอนนี้พอจะใกล้เสร็จไหมคะงั้นถ้าพร้อมก็บอกนะคะจะได้เลื่อนไปแผ่นต่อไปไปอันนี้แบบฝึกหัดนี้สามารถตอบได้หลายอย่างใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่มีถูกผิดค่ะไม่มีถูกผิดหลากหลายมันมีผิดอยู่แต่ว่าถ้าเราวางรูปประโยคผิดอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราใส่ he หรือ she หรือ his หรือ her อะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้ถือว่าผิดใช่ไหมคะแต่ว่าขอให้มันลงรูปใช่ไหมคะโอเคใช่ค่ะคุณรู้มันเปิดกว้างอะค่ะคุณรู้เพราะว่ามันแต่ว่ามันต้องสัมพันธ์ระหว่างประธานกับตัวที่มาเป็นกรรมอะค่ะมันคือมันต้องให้สัมพันธ์กันถ้าสัมพันธ์กันก็ได้ค่ะเพราะว่าเปิดกว้างอยู่แล้วค่ะเอางี้แล้วกันนะคะอันนี้มันจะยากไปสำหรับหลายๆคนอันนี้เดี๋ยวจะให้เฉลยเลยแต่มันจะมีอีก 2-3 แบบฝึกหัดใช่ไหมคะที่จะตามมาอ๋อค่ะเดี๋ยวจะมีที่เป็นให้เลือก multiple choice ค่ะโอ้โอเคอันนั้นจะง่ายกว่า แต่อันนี้จะให้ลองทำก่อนแล้วกันถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ไม่นับไม่ตรงนี้ไม่นับเป็นคะแนนไม่ต้องส่งให้ครูจิ๊บนะคะอันนี้ค่ะเพราะว่าอันนี้แบบฝึกหัดแรกนี่จะยากนิดนึงและคิดว่าหลายคนคงจะทำไม่ได้อะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าใครทำได้ก็ทำไปเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ค่อนข้างจะแอดวานซ์นะคะค่ะถ้าทำได้ก็ทำถ้าไม่ได้ก็แบบฝึกหัดแรกค่ะไม่เป็นไรแล้วค่อยทำแบบฝึกหัดต่อไปแต่ถ้าใครทำได้นี่ถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะคะ ลองดูค่ะค่ะโอเคถ้าได้ก็เติมไปนะคะไม่ได้ก็ผ่านค่ะนะคะโอเคขอเชิญพี่จิ๋วต่อได้เลยค่ะพร้อมนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยนะคะค่ะก็จะเป็นการเฉลยนะคะคำถามท้ายบทที่ของเมื่อกี้นะคะ 1. John has a new car and he parks on the street under a big tree. John มีรถใหม่1คันและเขาจอดบนถนนใต้ต้นไม้ใหญ่ในตรงนี้เราต้องเติมงีเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจอนมันเป็นผู้ชายอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ไหมลูกจิ๋วลูกจิ๋วอธิบายก็ได้ตรงนี้ลูกจิ๋วอธิบายก็ได้ค่ะตรงนี้ค่ะก็คือว่าเราจะขยายที่ว่าประโยคแรกเนี่ยใช้เป็นจอนจอนนี้ก็เป็นชื่อของผู้ชายยังไงตรงส่วนนี้จะเป็นประธานนะคะที่เราก็จะเลือกใช้ว่า he ก็คือจะใช้ she ก็ไม่ได้มาขยายที่จอนได้ก็คือว่าตรงนี้อ่ะคือจะเป็นน่าจะเป็น he ส่วนจากนั้นเนี่ยจะเป็นจะใช่จะ tree หรือจะเป็นไม่ใช่ tree ก็ได้อ่ะค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่ามีแนวความคิดอะไรที่กว้างไกลอันนี้ก็คือขอให้มาลงในตำแหน่งที่ว่าเขาเป็นกรรมหรือว่าเป็นการขยายต่างๆนะคะข้อ2นะคะ2. The boy on the red bicycle hit a bird with a rock at end of the road. เด็กผู้ชายขี่จักรยานสีแดงตีนกด้วยหินที่ปลายถนน 3. ผ
Paul gave Emily stationery because he wanted her to write to him when she could. พอใช้เครื่องเขียนขอโทษค่ะพอให้เครื่องเขียนกับเอมิลี่เพราะเขาต้องการให้เธอเขียนถึงเขาเมื่อมีโอกาส 5. He is a student in our class. His family is from Sapporo. อ๋อจิ๋วข้ามข้อนะคะขอโทษทีข้อ4ลูกค่ะ 4. Her red car is faster than my old Ford. But their new HondaCost more than ours. รถคันสีแดงของเธอวิ่งเร็วกว่ารถฟอร์ดของฉันแต่รถฮอนด้าใหม่ราคาแพงกว่าของพวกเรา 5. This is a student in our class. His family is from Sapporo. เขาเป็นเด็กนักเรียนในห้องเรียนของเราครอบครัวของเขามาจากเมืองซัปโปโรอันนี้ก็เดี๋ยวไปแบบฝึกหัดอันนึงนะคะเลือกประโยคที่ถูกต้องค่ะเลือกมีตัวเลือกเติมลงในช่องว่างตามความเหมาะสมของรูปประโยคค่ะ One about two famous people from Mexico A I'm going to tell for you B I'm going to tell you CI'm going to tell. ให้เวลาเลือกดักกันนะคะถ้า about two famous people from Mexican ก็หมายถึงว่าเกี่ยวกับคนบุคคลที่มีชื่อเสียงสองท่านที่มาจากเม็กซิโกงั้นขอตอบไปที่ข้อ2เลยนะคะ 2. One person is and one person is ให้เลือกประโยคตาม choice ดังนี้นะคะ A. A famous woman A famous man B. Famous woman Famous man C. The famous womanThe famous man. One person หมายถึงว่าบุคคลหนึ่งเป็นแล้วก็เติมคำในช่องว่างนะคะและอีกบุคคลหนึ่งเป็นเติมคำในช่องว่างค่ะเสร็จกันไหมคะงั้นขออนุญาตเลื่อนสกรีนต่อไปนะคะข้อที่3 3 Ana Gracia is A famous Mexican chef B a famous Mexican chef C the famous Mexican chef ข้อที่3 Ana Gracia เป็นชื่อนะคะคือแล้วก็ให้เลือก choice ตามที่คิดว่าถูกต้องนะคะงั้นให้เวลาประมาณหนึ่งนะคะขออนุญาตอ่านข้อ4เลยนะคะ4อันนี้จะเป็นเติมในช่วงแรกก็คือดูข้อ A นะคะ It has B This has C This isคาร์ลสลิมคาร์ลสลิมเป็นชื่อคนนะคะต้องดูนะคะว่าจะเติมอะไรดีนะคะเป็นชื่อเฉพาะค่ะขออนุญาตเลื่อนสกรีนนะคะไม่มีเสียงยังแสดงว่าพร้อมนะคะอนุญาตค่ะข้อที่5เติมคำในช่องว่าง A his is B she is she is เป็น apostrophe s นะคะ C he is
A famous Mexican businessman ให้เติมว่าเป็นประธานตัวไหนแล้วคะแล้วคำนั้นก็คือเป็นชาวนักธุรกิจชาวเม็กซิกันที่มีชื่อเสียงหนึ่งท่านลองดูนะคะว่าจะเติมอะไรดีค่ะเพื่อนๆทำเสร็จไหมคะไม่มีเสียงแย้งแสดงว่าเสร็จแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเฉลยเลยนะคะแล้วเริ่มไปที่ข้อที่หนึ่งค่ะเฉลยว่าข้อ B นะคะ I'm going to tell you about two famous people from Mexico ฉันกำลังบอกคุณเรื่องเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงสองท่านมาจากเม็กซิโก Two. One person is a famous woman and one person is a famous man เฉลยข้อ A นะคะบุคคลหนึ่งเป็นผู้หญิงที่มีชื่อเสียงและอีกบุคคลหนึ่งเป็นผู้ชายที่มีชื่อเสียงค่ะต่อไปนะคะ 3. Ana Gracia is a famous Mexican chef Ana Gracia เป็นเชฟชาวเม็กซิกันที่มีชื่อเสียง 4. เฉลยข้อ C นะคะ This is Carlos Slim นี่คือ Carlos Slim 5. เฉลยข้อ C ค่ะ He is a famous Mexican businessman เขาเป็นนักธุรกิจชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียง Reference อ้างอิงข้อมูลจากเอกสารการเรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นมจรวังน้อย Assistant Professor Dr. Chutamat Bari Santiv PhD Buddhist Studies MCU ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุตามาศวารีแสงทิพย์อาจารย์ประจำวิชาภาษาอังกฤษค่ะEverything happens for the best. ทุกอย่างที่เกิดขึ้นดีที่สุดแล้วขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสในการบำเพ็ญในวันนี้หวังว่าคงจะมีประโยชน์ต่อพี่ๆน้องๆป้าๆทุกท่านค่ะขอบพระคุณครูรุ้ยเอกด้วยค่ะเจริญธรรมสำเร็จดีค่ะขอบคุณครับโอเคทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะให้ส่งเข้าห้องใช่ไหมคะสำหรับเป็นเรคคอร์ดไว้ว่าเราได้ทำการบ้านนะคะก็ส่งให้ครูจิ๊บนะคะอันนี้ก็ส่งแต่5ข้อสุดท้ายก็พอใช่ไหมคะเพราะว่า5ข้อแรกเราผ่านนะคะมันตรวจยากเพราะว่ามันมีคำตอบหลายอย่างตอนที่เช็คให้นะคะลืมคอมเมนต์ไปเพราะว่าสำหรับตัวเองมันง่ายมากไงก็เลยไม่คิดว่ามันจะยากไงคะแต่มาดูอุ้ยตายละนักเรียนคงจะตอบไม่ได้แน่เลยเพราะว่าเมื่อกี้พอดูนะคะพอดูแล้วปุ๊บมันมีความเป็นไปได้ในการที่จะตอบหลายแบบนะคะก็เลยให้ผ่านนะคะโอเคมีใครจะถามคำถามเกี่ยวกับบทเรียนนี้ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวครูเอจะคอมเมนต์ค่ะ Good morning ครูเอ Good morning ค่ะปยานางI agree with you that the first section is too hard for them too difficult for the beginner okay because there are many choice you know that you can fill up okay yeah I think so That's why it's better for us to pass that section. Any other comments or questions before I make my comments on this presentation? มีใครจะถามคำถามไหมคะก็เป็นการพรีเซนต์ที่ดีมากเลยเนื้อหานี่ยากนะคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าคำในภาษาอังกฤษก็มีเยอะกว่าไทยอีกนะคะเพราะว่าเขามีอาร์ติเคิลด้วยมี8หรือ9คำนี่แหละค่ะ
ประเภทของคำนะคะเขาเรียกว่า parts of speech ก็จะมีคำนามคำสรรพนามคำบุพบทคำกริยาคำกริยาวิเศษคำ article พวกนี้ใช่ไหมคะวันนี้ก็เรียนไปแค่2อย่างก็คือคำนามกับคำสรรพนามและคำสรรพนามก็มีหลายแบบมากเลยนะคะตามที่พรีเซนต์มาเมื่อกี้นี้นะคะแล้วมันก็จะมีชื่อเฉพาะเราก็ไม่ต้องไปจำชื่อหรอกเราไม่ต้องไปจำชื่อว่าอันนี้ชื่ออะไรประพันธสรรพนามอะไรเงี้ย relative pronoun อะไรเงี้ยมันวุ่นวายนะคะต้องเป็นพวกที่เอกอังกฤษเท่านั้น ที่จะรู้พวกฝรั่งเขาก็ไม่รู้นะคะถามว่าอะไรเช่นแบบว่าคำว่า my ที่แปลว่าของฉันกับ my ที่แปลว่าของฉันเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ในรูป adjective อันนึงอยู่ในรูป adjective อันนึงอยู่ในรูปของ pronoun แล้วก็กรรมก็ได้แบบนี้เราก็ไม่ต้องจำนะคะมันก็จะมีพวกคำอุทานอีกเช่นโอ้ว้าวอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นคำอุทานใช่ไหมคะคำบุพบทคำบุพบทก็จะเป็นตัวเชื่อมนำหน้าเช่น in at on under อะไรแบบนี้ค่ะอันนั้นก็จะง่ายซึ่งไม่ได้พูดถึงนะคะคำสันธานคำสันธาน conjunction เป็นตัวเชื่อมเชื่อมคำเชื่อมประโยคบางทีก็เชื่อมคำเช่น you and I เชื่อมคำสองคำถ้าจะเชื่อมประโยคอาจจะเป็นประโยคนึงเสร็จไปแล้วแล้วก็เชื่อมอีกประโยคนึงเช่นคำว่า and หรือคำว่า because หรือว่า butI love you very much, but I hate you sometimes. ฉันรักคือมากแต่บางทีฉันก็เกลียดคุณอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นการเชื่อมประโยคนะคะนั่นก็คือคำสันธานคำบุพทวทีค่ะคำ adjective นะคะคำกริยาวิเศษคำวิเศษก็ใช้ขยายนามเช่นคำว่า red แปลว่าสีแดง red car รถสีแดงนะคะรถสีแดง red carแล้วก็พวกอะไรก็ตามที่เอามานำหน้านะคะเป็นคำขยายคำนามพวกนั้นเขาเรียกว่าคำกริคำวิเศษนะคะมันก็จะมีเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าที่เราเรียนวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเดี๋ยวคำต่อๆไปนี้เดี๋ยวครูเอจะสอนเองเพราะว่ามันยากอันนี้นะคะเดี๋ยวจะเพิ่มให้นะคะหลังจากที่ทุกกลุ่มพรีเซนต์ไปแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูนะคะจากคอมเมนต์เดี๋ยวจะส่งอันที่แก้ล่าสุดไปให้นะคะเพราะว่าไม่มันจะมีตรงไทโปตรงแบบฝึกหัดนะคะเมื่อกี้มีประมาณ 4-5 จุดนะคะที่ควรจะแก้โอเคพรีเซนต์นะคะดีมากเตรียมตัวดีมากเลยพี่จิ๋วแอคเซนต์ดีนะคะแอคเซนต์ดีมากเลยค่ะค่ะส่วนพี่รวยนะคะพี่รวยนี่ก็กำลังจะฝึกเป็นนักแปลเลยใช่ไหมคะเตรียมตัวมาเหรอคะหรือว่าได้ทำยังไงคะไปอ่านมาก่อนหรือว่าเตรียมตัวซ้อมเหรอคะมีซ้อมก่อนซ้อมแน่ซ้อมในกลุ่มค่ะซ้อมในกลุ่มในกลุ่มย่อยแล้วก็ซ้อมล่วงหน้าที่ทำการบ้านนะคะคือซ้อมก่อนที่จะเข้าในกลุ่มทำการบ้านอ่ะ1ครั้งอะค่ะแล้วก็ค่อยมาซ้อมจริงตอนที่ทำการบ้านในวันอังคารนะคะดีมากเลยค่ะโยนซูมไปคือเพื่อจะเตรียมว่าเราจะพรีเซนต์แล้วมันมีอะไรติดขัดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ากลัวว่าเอ๊ะเรามาแปะหน้าจอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ก็ยังพลาดเพราะว่าไปเอาไฟล์ที่ไม่ใช่อัปเดตมาเพิ่มเฟรมค่ะเพราะจิ๋วเพิ่มเฟรมอันนี้จะบอกว่าเริ่มทำ PowerPoint ที่ว่าแปะรูปคนเข้าไปได้เป็นครั้งแรกค่ะครูเอแบบว่าเห็นกลุ่มอื่นๆอ่ะทำได้แล้วเอ๊ะเขาแปะกันยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็ทดลองพยายามทำอยู่เสียเวลาไป1วันค่ะกับหน้าเนี้ยค่ะก็ที่จะบอกว่าให้แบบว่าพี่น้องทั้ง7ท่านอยู่ในนี้แล้วก็เอ๊ะเราจะเขียนชื่อยังไงอ่ะมันถ้าอยู่ข้างนอกมันคือมันนึกไม่ออกค่ะครูเอกก็แต่อันนี้แบบดีมากๆเลยเพราะว่าก็จะคงเป็นประโยชน์ในการที่จะนำไปทำพรีเซนต์ในตอนที่เรียนปอเองเนี้ยค่ะขอบคุณดีค่ะค่ะเพราะว่าการทำ PowerPoint แล้วก็มาพรีเซนต์แบบนี้นะคะมันก็เป็นการเอาท์พุตอย่างหนึ่งเราได้เรียนรู้การเตรียมเนี่ยก็คือเราได้เรียนรู้ก่อนใช่ไหมคะเราต้องทำความเข้าใจก่อนเราถึงจะพรีเซนต์ได้ถ้าเราไม่เข้าใจเราพรีเซนต์ไม่ได้นะคะก็ถือว่าดีมากเลยนะคะเพียงแต่ว่าก็มีปัญหาเรื่องการออกเสียงบางคำนะคะโดยทั่วไปนี่โอเคเลยแล้วก็แปลโดยทั่วไปโอเคแต่ว่ามันมีแปลผิดอยู่ประมาณ 4-5 จุดนะคะซึ่งออฟไปเลยนะคะเดี๋ยวจะบอกให้ฟังนะคะจะแบบไปแบบไฮสปีดนิดนึงนะคะมีอีกกลุ่มนึงใช่ไหมคะที่จะพรีเซนต์วันนี้เดี๋ยวถามดูก่อนค่ะกลุ่มไหนจะพรีเซนต์
มีหรือเปล่าคะเพราะว่าจะได้ดูเวลาระยะเวลาการคอมเมนต์ค่ะมีกลุ่มไหนจะพรีเซนต์นะคะวันนี้ที่พร้อมแล้วต้องกล้าค่ะคุณลูกอีกกลุ่มเดียวใช่ไหมคะจะให้พรีเซนต์ได้แค่อีกกลุ่มเดียวนะคะวันนี้พอดีคุณลูกเอมีเวลาไม่เยอะค่ะโอเคงั้นจะคอมเมนต์จะคอมเมนต์ประมาณ10นาทีแล้วก็จะให้กลุ่มต้นกล้าพรีเซนต์นะคะโอเคก็จะมีตรงที่ออกเสียงบางคำโดยทั่วไปใช้ได้เลยนะคะใช้ได้ยังแต่ว่าบางทีเนี่ยคือมันเหมือนกับอ่านมากเกินไปนะคะมันจะอ่านมากเกินไปทำให้คนฟังไม่ค่อยอินเท่าไหร่คือว่าเหมือนกับว่าอ่านให้ฟังนะคะบางทีเราอาจจะมีคำอธิบายเพิ่มเติมนะคะอาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าโอเค common แปลว่าทั่วไปนะเช่น boy อะไรแบบนี้เป็นเด็กชายทั่วไป bird นกแบบทั่วๆไปอะไรแบบนี้นะคะอะไรแบบนี้ไงคือถ้าสมมติเราอ่านเกินไปแบบนี้มันก็ทำให้แบบผู้ฟังเขาก็โอเคเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะหลับก็ได้นะคะค่ะคือตอนแรกตอนซ้อมอะค่ะอธิบายแบบยาวๆเลยค่ะอธิบายเยอะๆอธิบายขยายประโยคอะไรด้วยค่ะแต่พอมาสรุปกันแล้วบอกว่ารู้สึกว่ามันจะยาวหรือว่ามันนานเกินไปก็เลยตัดค่ะคือว่าความจริงเราสามารถที่จะอธิบายแบบสั้นได้นะคะเฉพาะชื่อเฉพาะเช่น Brad Nike Rome พอนะคะสำหรับกลุ่มต่อไปเวลาที่จะขอบคุณค่ะคือเพราะคือไม่ค่ะมันก็ดีอยู่แต่เพียงอยากจะให้แนวทางการพรีเซนต์ไม่ให้มันน่าเบื่อบางทีการที่ไม่น่าเบื่อหรือว่าไม่ให้คนนอนหลับนี่มันก็สำคัญเหมือนกันนะคะคือเราก็สามารถที่จะย่อได้ให้ระยะเวลาเท่ากันโดยที่ผู้ฟังสามารถที่จะ get the same information ได้ข้อมูลเหมือนกันได้อันนี้ก็โอเคนะคะบางอันก็แปลแบบเราพูดเร็วก็ได้ teacher ครูอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถือแบบนี้ก็ดีนะคะเป็นการโยนให้กันยังแต่อาจจะสปีดอาจจะให้เร็วกว่านี้นิดนึงแค่นั้นเองค่ะจูเลียนแบบครูเอกับครูลำยองอ่ะดีค่ะแต่ว่าพอมาเป็นพรีเซนต์จริงอ่ะจูมีความรู้สึกเหมือนกับป้ารวยค่ะว่าตอนที่เราซ้อมกันอ่ะมันดีกว่าตอนที่พรีเซนต์จริงเพราะว่ารู้สึกมันตื่นเต้นกว่าแล้วมันเหมือนกดดันมากกว่าอันนี้แหละคือการฝึกจิตว่ามันมีความอยากไหมคะครูเอกมันเลยออกมาไม่ค่อยดีค่ะก็เป็นอย่างนั้นด้วยแล้วก็อีกมันก็ใช่ค่ะตื่นเต้นแล้วเวลานั้นเราเกรงด้วยใช่ไหมคะถ้าเรารีแลกซ์ใช่ค่ะคุณรู้รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นค่ะใช่ใช่ใช่ก็ตอนที่ไปแปลบนเวทีอะไรอย่างนี้นะคะปกติถ้าสมมุติว่าคิดว่าคนที่นั่งฟังเนี่ยเป็นเพื่อนเราก็จะโอเคแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นอะไรที่เป็นทางการมากอะไรอย่างนี้เราก็จะเกรงเราก็จะแปลไม่ได้ดีเหมือนกันนะคะส่วนคำว่า mathematics ไม่ใช่ match นะคะออกว่า mathematics นะคะค่ะพวกโดยทั่วไปก็ใช้ได้นะคะเดี๋ยวจะดูนะคะว่ามีตรงไหนที่มีแปลไม่ถูกอยู่บางที่นะคะส่วนเรื่องการออกเสียงเดี๋ยวจะดูนะคะว่าถ้าเห็นนะคะก็จะบอกโอ้คำว่า twinky เวลาเราแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยภาษาอังกฤษจะออกว่า twinky ใช่ไหมคะเวลาเราพูดภาษาไทยก็บอก twinky นะคะเราต้องออกเสียงเป็นสำเนียงไทยนะคะแอบบี้ตั้งชื่อแมวเธอว่าทวิงกี้ไม่ใช่ว่าแอบบี้ตั้งชื่อแมวเธอว่าทวิงกี้ใช่ไหมคะเวลาเราพูดภาษาไทยเราก็ต้องออกสำเนียงไทยคำว่ากรีซนี่นะคะโอเคคำว่ากรีซแปลว่าประเทศกรีกแต่เวลาที่เป็นคำ adjective หรือว่าพูดถึงชาวกรีกก็แปลว่าออกว่ากรีกนะคะ Greek อันนี้คอมเมนต์เฉยๆค่ะคำว่า foreign ต้องออกว่า foreign นะคะไม่ใช่ foreign ค่ะคำว่า foreign ออกว่า foreign foreign อ่านว่า foreign เอกพจน์บุรุษที่หนึ่งโอเคคำว่า my นี่นะคะความจริงมันเป็นรูป pronoun ค่ะเมื่อกี้บอกว่าเป็นกรรมแต่ในบางกรณีก็เป็นกรรมได้นะคะแต่ความจริงเขาเรียกว่าเป็น positive possessive pronoun ค่ะอันนี้มันขึ้นมาระดับสูงหน่อยเข้าไปทบทวนดูนะคะสไลด์นี้ดีมากเลยนะคะดีมากเลยเพียงแต่อาจจะยากสำหรับหลายๆคนแต่ว่าถ้าสมมุติไปทบทวนดูนะคะเนี่ยมันสำคัญมากเลยค่ะพวกสรรพนามบุรุษที่1 2 3ตัวอย่างประโยคก็ดีนะคะตรงนี้เดี๋ยวนะคะมีอันที่แปลบางอันนะคะที่ออฟไปเลยเดี๋ยวจะบอกนะคะ pocket bookก็แปลทับศัพท์ไปเลยก็ได้นะคะ pocket book ถ้าแปลว่าหนังสือเล่มเล็กเดี๋ยวคนจะแปลกลับคืนเขาจะแปลว่า small book นะคะ
small แปลว่า pocket book ไปเลยค่ะส่วนคำนี้คำพวกนี้นะคะพี่จิ๋วต้องดูการออกเสียงไม่ใช่ nobody นะคะไม่ได้ต้อง nobody คนไทยชอบอ่าน nobody ไม่ใช่ nobody ค่ะ everybody ไม่ใช่ everybody stress ไม่ถูกนะคะ stress ต้องบอกว่า nobody เขาจะเน้นที่ nobody good morning everybody เขาไม่ได้ว่า good คนไทยจะพูด good morning everybody ถ้า body by itself ถ้าไม่มีคำนำหน้านะคะ body ใช่แต่ถ้ามีคำว่า everybody, anybody หรือว่า nobody จะต้อง stress ที่ nobody, everybody, anybody ไม่ใช่ anybody, nobody, everybody ไม่ถูกนะคนไทยจะ stress ผิดกันตรงนี้สำคัญนะคะตรงนี้สำคัญต้อง stress ให้ถูกค่ะที่เหลือก็โอเคเดี๋ยวจะดูให้นะคะว่ามีการออกเสียงแล้วก็มีแปลไม่ถูกตรงนี้นะคะ she cut herself when cooking ไม่ได้แปลว่าเธอตัดด้วยตัวเองนะคะแปลว่าเธอทำมีดบาดมันเป็นสำนวนเลยค่ะ I cut myself ก็คือทำมีดบาดตัวเองหรือว่าอาจจะอะไรบาดก็ได้อาจจะเป็นมีดโกนก็ได้กรรไกรก็ได้มีดอิโต้ก็ได้นะคะ I cut myself she cut herself คือทำมีดบาดตัวเองหรือว่าทำให้ของมีคมบาดตัวเองอะค่ะส่วนมากก็จะแบบว่าเอ้ยฉันทำมีดบาดมือเอ้ย just cut myself ในกรณีนี้เรารู้เลยว่าเป็นมีดเพราะว่า when cooking เวลาแปลให้แปลว่าเธอทำมีดบาดมือนะคะ เวลาแปลจะต้องแปลแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูอีกนะคะส่วนคำว่า Romeo and Julietlove each other so much เวลาแปลนะคะแปลแบบนี้ก็พอค่ะโรมิโอกับจูเลียตรักกันมากพอเพราะว่า each other เราแปลปกติใช่ไหมคะซึ่งกันและกันไม่ต้องบอกว่าโรมิโอ and จูเลียตรักซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากไม่ต้องค่ะแปลแบบนี้นะคะมือใหม่เขาจะแปลแบบนั้นละค่ะเวลามือโปรเขาจะแปลโรมิโอกับจูเลียตรักกันมากพอเพราะว่ากันEach other หมายถึงกันซึ่งกันและกันเราไปแปลเยอะๆน่ะแปลเป็นคำเดียวก็พอกันมันจะหมายถึง each other หมายถึงซึ่งกันและกันอยู่แล้วไม่ต้องไปแปลให้ยืดยาวใช่ไหมคะมันก็เลยยาวไปเยอะเลย this quadruplet always take care of each other ก็คือแฝดสี่นี้ดูแลกันเสมอก็พอค่ะเวลาเราแปลนะคะเดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสจะสอนเรื่องการแปลให้เราจะแปลให้มันกระชับและให้คนเข้าใจและให้สื่อความหมายได้อันนี้ก็แปลถูกนะคะแต่มันยาวเกินไปแล้วมันใช้คำฟุ่มเฟือยนะคะ Romeo and Juliet love each other very much or love each other so much Romeo กับ Juliet รักกันมากพอจบนะคะแล้วเดี๋ยวมีอะไรที่จะคอมเมนต์มีคำนะคะคำว่า idea stress ที่ว่าidea ไม่ใช่ idea ค่ะ idea relative นะคะต้องว่า relative ไม่ใช่ relative นะคะค่ะแต่โดยทั่วไป accent ดีมากค่ะ accent ดีมากใช้ได้เลยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นหัวข้อที่ยากแต่อยากจะให้ทบทวนดูนะคะเพราะว่าถ้าเราเข้าใจหน้าที่ของคำว่ามันอยู่ตรงไหนของประโยคเราจะสามารถเขียนภาษาอังกฤษได้ดีคนไทยจะอ่อนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะวางคำไว้ตรงไหนเพราะว่าการเรียงคำในประโยคของภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกับภาษาไทยทีนี้หลังจากที่เราอ่านฟังพูดเขียนใช้บ่อยๆนี้นะคะเราก็จะค่อยๆซึมซับอัตโนมัติเลยค่ะค่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเรียนรู้ไวยากรณ์แบบพื้นฐานแบบนี้นะคะพื้นฐานของเราแข็งแรงแล้วมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเพราะฉะนั้นไวยากรณ์ก็เป็นสิ่งสำคัญมากเดี๋ยวจะส่งอันที่แก้นี่นะคะอันล่าสุดไปให้แต่มันจะไม่มีอันสุดท้ายนะคะอันสุดท้ายที่เขียนว่าอะไรนะคะ learning with happiness หรืออะไรเนี่ยนะคะอันสุดท้ายส่งเมลไปให้ครูเออีกครั้งโอ้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรขอเอาของให้ของที่เอส่งไปให้พี่จิ๋วแล้วพี่จิ๋วค่อยใส่เองหน้าสุดท้ายก็พอแต่ไม่ต้องไปแก้ตรงอื่นเพราะว่ามันมีอันที่แก้นะคะที่แก้ไอ้ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่แล้วตรงตัวสะกดบางอันแบ
เมื่อกี้นะคะมี famous ที่สะกดผิดก็แก้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวจะส่งไฟล์ค่ะส่งไปให้แล้วก็ถึงอยากจะให้ใช้ไฟล์ที่แก้ให้ล่าสุดไงคะจะได้ไม่มีไทโปนะคะเวลาเราอยู่ในหน้าจอเนี่ยคุณจะเห็นหมดเลยเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ผ่านตาก่อนอย่างน้อยนะคะเพราะว่าครูเอ๋จะเห็นพวกไทโปแบบนี้โอเคค่ะจูมีปัญหาค่ะคุณครูเอ๋คะจูมีปัญหาบางทีแบบว่าหาไฟล์ไม่เจอก็มีบางทีมันยังอ่อนหัดในเรื่องของโน้ตบุ๊กจริงๆนี่คือเป็นการใช้แบบปีแรกเลยที่ได้ใช้โน้ตบุ๊กอะค่ะเลยต้องบอกโอเคค่ะเลยบางทีหาเอ๊ะอันไหนมันเป็นไฟล์ล่าสุดอะไรอย่างเงี้ยบางทีเซฟแล้วหาไม่เจอก็มีบางทีเราก็ดูตรงเราก็ดูได้นะคะมันจะมีตรงไฟล์นะคะชื่อไฟล์มันจะมีเวลาที่เราอัปเดตไฟล์เวลาที่วันเวลาปีมันบันทึกไว้ให้เลยค่ะกี่โมงด้วยเราดูตรงนั้นแล้วอันไหนที่ถ้าเกิดว่าไฟล์ชื่อเดียวกันเราก็ดูเวลาที่มันอัปเดตล่าสุดเราก็ใช้ไฟล์ที่อัปเดตล่าสุดก็ได้ถ้าเกิดว่าเราดาวน์โหลดลงมาแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะเลือกไฟล์ไหนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะส่งอันล่าสุดไปให้จะเขียนเปลี่ยนชื่อให้ด้วยจะได้ไม่หลงกันนะคะโอเคตอนนี้ก็พร้อมแล้วค่ะสำหรับกลุ่มต้นกล้านะคะรอมานานแล้วนะคะโอเคค่ะวันนี้ใครจะเป็นตัวแทนคะจะได้ให้เป็นโคโฮสต์ค่ะเปิดไมค์ด้วยนะคะผู้ที่จะปิดแชร์สกรีนค่ะโอเคค่ะปิ่นเป็นโคโฮสต์อยู่แล้วงั้นก็ขอมอบไมโครโฟนให้กับทีมต้นกล้าเลยค่ะค่ะถ้างั้นเดี๋ยวขอโอกาสนะคะเดี๋ยวขอเตรียมขอหน้าพี่น้องไปปากหมุดพี่น้องกันพี่น้องอยู่ไหนเนี่ยไม่เปิดกล้องค่ะเปิดกล้องได้นะคะอีกท่านหนึ่งค่ะค่ะเริ่มนะคะDon't forget to breathe. หายใจลึกๆนะคะอะไรนะแม่ไม่บอกแม่เปียกใจลึกๆแม่ขอบพระคุณค่ะพยานา not so exciting ค่ะเริ่มนะคะดังนั้นเราขออนุญาตกราบคารวะอาจารย์ก่อนเนาะกราบคารวะอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนแล้วก็คารวะครูนะคะเจริญธรรมสมดีพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะพวกเราสาวิทยาลัยชุมชนนะคะมุกดาหารแล้วก็สถาบันวิชารามนะคะกลุ่มต้นค่ะวันนี้จะขอโอกาสมานำเสนอนะคะพรีเซนต์งานกลุ่มนะคะในหัวข้อการใช้ซัมกับแอนนี่ค่ะโอ้เชิญพี่น้องสมาชิกแนะนำตัวได้ค่ะเชิญค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะชื่อพิมพ์ศินาสิทธิประเสริฐชื่อทางธรรมเพียรเย็นพุทธน้าหมูจังหวัดยโสธรค่ะชื่อประพันธ์โพคำใจถึงศิลป์ชื่อเล่นว่าเท่อยู่สวนป่านาบุญ6ดัลลัสเท็กซัสครับเจริญธรรมสำนึกดีค่ะชื่อสวนีสอนอาจอยู่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเ
เจริญธรรมสำนึกดีค่ะชื่อนันทมนยันแช่มเข้มแสงสีอยู่จังหวัดพิจิตรค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะก้อยสิริพรไตรยสุดอยู่ประเทศเยอรมนีค่ะแล้วก็ปิ่นนะคะปิ่นคำเพียงเพชรประเทศมาเลเซียค่ะเดี๋ยวเราจะอนุญาตต่อนะคะค่ะขออนุญาตเริ่มเลยนะคะเชิญค่ะการใช้ค่ะการใช้ซัมและแอนนี่แตกต่างกันอย่างไรการใช้ซัมและแอนนี่ใช้ในภาษาอังกฤษโดยทั่วไปมีหลักการดังนี้ค่ะ Number 1 Some ใช้ในประโยคบอกเล่าเช่น There are some pens on the table มีปากกาอยู่บนโต๊ะและ There is some yogurt in the fridge มีโยเกิร์ตอยู่ในตู้เย็นท่านต่อไปก็จะเป็นอาเทศใจถึงศิลป์นะคะที่จะนำเสนอต่อค่ะข้อ2 any ใช้ในประโยคปฏิเสธ there are any apples in the fridge ไม่มีแอปเปิลอยู่ในตู้เย็น there is any book on the table ไม่มีหนังสืออยู่บนโต๊ะข้อ3 any ใช้ในประโยคคำถาม Do you have any question คุณมีอะไรจะถามไหม Have you got any car คุณมีรถยนต์ไหมแต่ในบางครั้งเราก็ใช้ซ้ำในประโยคคำถามเพื่อหวังคำตอบเป็น yes หรือ no Would you like something to drinkคุณต้องการดื่มอะไรไหม Can you lend me some mobile phones คุณให้ฉันยืมโทรศัพท์มือถือหน่อยได้ไหม some เท่ากับบางส่วนบางอัน any เท่ากับใดๆใคร Let's go ถ้าต่อไปครับแบบหัดครับหลังจากที่เพื่อนๆ นะคะได้รับฟังหลักการใช้ซัมกับแอนนี่มาแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นแบบฝึกหัดนะคะ exercise ค่ะให้เติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องซัมหรือแอนนี่เริ่มที่ข้อ1กันเลยนะคะNumber one, my sister already knows what in English. ให้เพื่อนๆเติมนะคะตามนี้นะคะเสร็จไหมคะถ้าเสร็จแล้วเราจะขออนุญาตเลื่อนสไลด์ถัดไปนะคะข้อที่สองนะคะNumber two, do you have idea what they are doing there? ค่ะเติมซ้ำหรือแอนนี่นะคะค่ะเสร็จไหมคะถ้าเสร็จแล้วเราขออนุญาตเลื่อนสไลด์ถัดไปนะคะถ้าไม่เสร็จบอกได้นะคะเราไปข้อ3กันเลยนะคะ Number 3 Sue went to the market with of her friends ค่ะตามนะคะหรือ Any ดีคะค่ะเสร็จไหมคะถ้าเสร็จแล้วขอเลื่อนสไลด์ถัดไปเลยนะคะ Number 4
My aunt doesn't speak German. My uncle does not speak some. ค่ะตามหรือเอ็นนี่นะคะเสร็จไหมคะถ้าเสร็จแล้วขออนุญาตเลื่อนสไลด์ถัดไปนะคะข้อ5ค่ะ Number 5 we didn't buy flowers ตามหรือเอ็นนี่ดีค่ะให้เพื่อนเพื่อนเรียกนะคะค่ะเสร็จไหมคะถ้าเสร็จแล้วขออนุญาตเลื่อนสไลด์ถัดไปนะคะค่ะ number 6 this evening I'm going out with the friends of mineค่ะตามหรือเอ็นนี่นะคะเสร็จไหมคะถ้าเสร็จแล้วขอเลื่อนสไลด์ถัดไปนะคะค่ะ number 7 have you seen good film recently no I haven't been to the cinema for agesประโยคนี้ค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนจำหลักการใช้ได้ก็จะสามารถเต็มคำช่องว่างได้นะคะตามหรือแอนนี่ค่ะเสร็จไหมคะถ้าเสร็จแล้วขอเลื่อนข้อต่อไปเลยนะคะนัมเบอร์8 I didn't haveเดี๋ยวปอนปอนกำลังเขาซูมอยู่ Money so I had to borrow อันนี้จะมีให้เพื่อนๆเลือกใช้คำถึง2คำด้วยกันนะคะแต่ว่าเพื่อนๆจะเรียกเติมคำหรือว่าแอนนี่นะคะในทั้ง2ส่วนนะคะค่ะเสร็จไหมคะถ้าเสร็จแล้วขอเลื่อนไปที่ข้อต่อไปเลยค่ะนัมเบอร์9 Can I have salt in my soup please ซัมหรือเอนนี่นะคะเสร็จไหมคะถ้าเสร็จแล้วเรามาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะนัมเบอร์10 I want to try to do work ค่ะตามหรือเอนนี่ค่ะต่อไปนะคะขอพบกับอาสาวันนี้ในส่วนของเฉลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะเป็นคำถามแล้วเรามาฟังคำเฉลยกันนะคะคำเฉลย answer ค่ะข้อที่หนึ่งไปเลยนะคะ oneMy little sister already knows เป็นประโยคบอกเล่านะคะตัวนี้เราเติมคำว่า some นะคะ knows some words in English น้องสาวฉันรู้คำบางคำในภาษาอังกฤษบ้างแล้วค่ะถูกกันไหมคะพี่น้องอันนี้เป็นประโยคบอกเล่าเราใช้คำว่า some อยู่แล้วนะคะเชิญสไลด์ต่อไปค่ะ Number 2 Do you haveAny idea what they are doing there? ค่ะเราเป็นประโยคคำถามตัวนี้เราเติมคำว่า any นะคะคุณมีความคิดอะไรบ้าง
คุณมีความคิดอะไรบ้างไหมว่าพวกเขากำลังทำอะไรที่นั่นค่ะเชิญสไลด์ต่อไปค่ะ Number 3 Sue went to the market with some of her friends อันนี้เป็นประโยคบอกเล่าเราเติมคำว่า some นะคะ Sue ไปตลาดกับเพื่อนๆของเธอจำนวนหนึ่งนะคะถูกกันอยู่ใช่ไหมคะพี่น้องเชิญสไลด์ต่อไปค่ะ Number 4 My aunt doesn't speak any foreign languages ค่ะคำนี้เป็นประโยคปฏิเสธนะคะเราใช้คำตอบคือ Annie นะคะป้าของฉันไม่พูดภาษาต่างประเทศเลยนะคะเชิญสไลด์ต่อไปได้เลยค่ะ Number 5 We didn't buy any flowers ประโยคนี้เป็นประโยคปฏิเสธเราใช้ Annie นะคะพวกเราไม่ได้ซื้อดอกไม้ใดๆเลยค่ะเชิญท่านต่อไปเลยค่ะเรามาดูเฉลยข้อต่อไปนะคะข้อที่6ค่ะ Number 6 This evening I'm going out with some friends of mine อันนี้ข้อที่6นี้นะคะเป็นประโยคบอกเล่าค่ะแล้วก็เลยใช้คำว่า some นะคะความหมายก็คือเย็นนี้ฉันจะออกไปข้างนอกกับเพื่อนของฉันบางคนค่ะถ้าพี่น้องมีคำถามสามารถถามได้นะคะเชิญสไลด์ถัดไปค่ะข้อ7นะคะ Have you seenNumber 7 Have you seen any good film recently? No, I haven't been to the cinema of ages. ข้อนี้เป็นประโยคคำถามนะคะเราก็เลยใช้คำว่า any ค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำแปลกันนะคะขึ้นสไลด์ถัดไปค่ะในคำแปลนะคะที่เป็นคำถามก็คือมีคนถามว่าช่วงนี้คุณได้ดูภาพยนตร์ดีๆบ้างไหมคำตอบก็คือไม่ฉันไม่ได้ไปโรงหนังนะคะหรือโรงภาพยนตร์นานแล้วค่ะสไลด์ถัดไปค่ะ Number 8 I didn't have any money so I hate to borrow some ก็คือสังเกตว่าในประโยคนี้นะคะก็คือจะมีใช้ได้ทั้ง2คำนะคะในช่วงแรกก็คือเป็นปฏิเสธเลยใช้ any นะคะแล้วก็ต่อมาก็คือใช้ some ก็คือเป็นประโยคบอกเล่าว่าฉันไม่มีเงินเลยอ่ะก็คือเป็นปฏิเสธก็คือฉันไม่มีนะคะต่อมาก็คือฉันขอยืมบ้างฉันขอยืมบ้างจากเธอได้ไหมอย่างนี้นะคะสไลด์ถัดไปค่ะ number 9 can I have some salt in my soup please?ก็คือสังเกตว่าข้อนี้จะเป็นประโยคคำถามนะคะแต่ว่าใช้ซ้ำเพราะว่าเราต้องการคำตอบว่าจะเป็น yes หรือ no จากคนที่ตอบมาว่าเขาจะให้เราหรือไม่ให้เราใส่เกลือในซุปของเรานะคะคำถามคำแปลก็คือฉันขอเกลือใส่ซุปสักหน่อยได้ไหมก็เลยข้อนี้ก็เลยใช้ซ้ำค่ะสไลด์ถัดไปค่ะ number 10 I was too tired to do any workฉันเหนื่อยเกินไปที่จะทำงานใดๆในความจริงในรูปประโยคเนี่ยจะเป็นเหมือนประโยคบอกเล่านะคะแต่ว่าถ้าเราใช้คำว่าซ้ำเนี่ยมันจะเป็นแค่บางสิ่งบางอย่างบางงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความหมายประโยคนี้ก็คือฉันเหนื่อยมากแล้วฉันไม่ต้องการทำงานใดๆเลยเราก็เลยใช้คำว่า any ค่ะถ้าพี่น้องท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมสามารถถามได้นะคะต่อไปเป็นที่มาของข้อมูลเชิญปิ่นค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นที่มาของข้อมูลนะคะหากพี่น้องนะคะสนใจที่จะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปที่อยู่เว็บไซต์นี้ได้นะคะหรือหนังสือนะคะ English Grammar in Use นะคะแล้วก็เป็นฉบับคำอธิบายภาษาไทยนะคะพร้อมคำเฉลยนะคะเขียนโดยไรมอนนะคะอ่านว่าอะไรนะมันฟรีใช่ไหมแล้วก็ศาสตราจารย์นะคะสุไรพงษ์ทองเจริญค่ะอันนี้ก็เป็นการนำเสนอของพวกเราพี่น้องกลุ่มต้นกล้านะคะขอบพระคุณ
ครูและพี่น้องทุกท่านนะคะที่ร่วมรับฟังนะคะแล้วก็ขอคำแนะนำจากครูด้วยค่ะมีคำถามไหมคะสำหรับกลุ่มต้นกล้าค่ะให้ถามก่อนนะคะมีข้อสงสัยหรือว่าคอมเมนต์อะไรไหมคะไม่มีโอเคงั้นก็เดี๋ยวให้ครูคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวเอจะคอมเมนต์ก็แบบตั้งใจฟังมากเลยนะคะเมื่อกี้สนุกดีเพราะว่ามีการโยนให้กันดีมากเลยส่วนคนพรีเซนต์ก็มีแต่คนเสียงเพราะๆเลยนะคะเสียงเพราะไมโครโฟนดีเตรียมตัวมาดีมากและอธิบายดีด้วยค่ะใช้ได้เลยนะคะก็คิดว่าหัวข้อไม่ยากด้วยมันก็เลยดูแบบสมูทแล้วก็ทำให้แบบคือ engage คนฟังคือคนฟังก็ตั้งใจฟังเพราะว่ามันคือมันเป็นหัวข้อแค่2อย่างที่เราจะเรียนใช่ไหมคะซัมกับเอนนี่ซึ่งถือว่าไม่ยากก็โอเคเลยนะคะเรื่องเนื้อหาส่วนเรื่องการออกเสียงนะคะก็มีปัญหาเหมือนเดิมนะคะคำว่าไอเดียไม่ใช่ไอเดียนะคะไอเดียคำนี้ต้องบอกว่าไอเดียส่วนคำว่า recently ซึ่งแปลว่าเร็วๆนี้นะคะต้องออกว่า recently ไม่ใช่ recently นะคะไม่ใช่ recently คำว่า foreign ที่แปลว่าต่างประเทศนะคะต้องออกว่า foreign จำไว้นะคะคำนี้ foreign ไม่ใช่ foreigner หรือว่า foreign นะคะ foreign stress ที่พยางค์แรกเวลาที่จะใช้คำว่าถ้าสมมุติเราพูดว่าหนังนะคะเราบอกว่าไปโรงหนังไปดูหนังก็ได้ไม่ต้องบอกว่าดูภาพยนตร์นะคะมันเป็นทางการเกินไปเพราะว่าประโยคต่อมาเราใช้ว่าโรงภาพยนตร์หรือว่าหนังใช่ไหมคะถ้าจะใช้หนังก็ใช้หนังทั้งสองถ้าจะใช้ภาพยนตร์ก็ต้องใช้ภาพยนตร์ทั้งสองเวลาที่เราแปลหรือว่าเราเขียนในเอกสารนี่นะคะถ้าบางอันเราใช้พ่อหรือแม่เราก็ใช้พ่อหรือแม่นะคะถ้าเราใช้บิดามารดาและคำที่ตามมาเราก็ต้องใช้คำว่าบุตรไม่ใช่ลูกอะไรแบบนี้ค่ะมันจะต้องพาราเรลกันถ้าเราใช้อะไรเราก็ต้องใช้ให้มันระดับภาษาเท่ากันโดยเฉพาะมันอยู่ในประโยคหรือว่าประโยคที่ใกล้เคียงกันนะคะในกรณีนี้เวลาแปลก็แปลให้มันเหมือนกันอันนึงถ้าแปลหนังก็ต้องโรงหนังถ้าจะเป็นโรงภาพยนตร์ก็ภาพยนตร์นะคะดูภาพยนตร์อะไรเงี้ยมันเป็นทางการเกินไปโอเคค่ะส่วนคำว่า for นะคะคำว่า for ที่แปลว่า4คำว่า for ที่แปลว่า4นะคะนะคะปิดไมค์กันคำว่า4นี่นะคะ for ไม่ใช่ floor เพราะว่าได้ยิน2ครั้งเลยนะคะออกเป็น floor ต้องว่า for number 4แล้วคุณสาวนีออกเสียงดีมากเลยนะคะมีการเชื่อมคำให้ด้วยเช่นแบบ she knows some words in English เชื่อมเป็นเลียซอนให้นะคะโอเคใช้ได้ค่ะตัวสุดท้ายนะคะคิดว่าไม่ได้แก้ให้ชื่อของด็อกคนสุดท้ายนี่นะคะคิดว่าควรจะเป็นเรย์มอนด์เมอร์ฟี่ไม่ใช่มันฟี่นะคะลองแก้ด้วยนะคะควรจะเป็น MURPHY ค่ะน่าจะเป็นเรย์มอนด์เมอร์ฟี่ค่ะเพราะว่าคนชื่อมันฟี่ไม่มีคิดว่าโอเคดีมากเลยค่ะสั้นแต่ดีนะคะสั้นแต่ดีแล้วพี่น้องคนอื่นมีคำถามหรือว่าคอมเมนต์อะไรไหมคะสำหรับกลุ่มต้นกล้าขอโอกาสค่ะคุณลูเอ๋ค่ะค่ะตาลบลีค่ะค่ะค่ะพี่ตาค่ะคือการที่ตัวเองได้เคยเป็นครูเนี่ยนะค่ะรู้สึกนี้นะคะคือเขาใช้คำว่าซัมกับเอนนี่เนี่ยเหมาะสำหรับเด็กภาษาอังกฤษที่กำลังจะเริ่มเรียนเป็นคาบๆเป็นชั่วโมงและเวลาทำให้เกิดในขบวนการกลุ่มนะคะทำให้เราสามารถที่จะแบ่งปันกันคือตรงนู้นตรงนี้ได้นะคะในมุมมองที่เห็นนะคะมันทำให้การในขบวนการกลุ่มนะคะให้ทุกคนได้มีส่วนออกความคิดเห็นและมีส่วนในการขบวนการกลุ่มเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนะคะเด็กที่เรียนเก่งอะตอนนี้คือที่ตัวเองเคยเป็นครูนะคะและตัวเองเป็นมาก่อนนะคะคือเป็นคนที่แบบมองว่าในเรื่องขบวนการกลุ่มเนี่ยแย่มากเลยคือเมื่อก่อนนี้เราจะไม่ได้สอนเด็กแบบขบวนการกลุ่มจะสอนแบบที่บอกเป็นครูเอกชนก็คือตามธุรกิจของผู้บริหารอย่างนี้
เขียนเรียนรู้พักจำแล้วก็ให้เขียนสวยเป็นการเรียนรู้ที่แย่งกับรัฐบาลต้องการที่จะเอาเด็กนั้นเข้ามาอยู่กับโรงเรียนของเราเพื่อเป็นธุรกิจนะคะแต่วันนี้ได้มาฟังการเรียนของครูเอนะคะมันได้มีวิธีการที่เราจะสอนเด็กหรือว่าทำให้ตัวเองได้รู้ว่าอ๋อถ้าการเรียนอย่างเงี้ยอย่างเช่นกลุ่มวันนี้นะคะเขาแบบมีการวางแผนในปัจจุบันนะคะสิ่งที่เราอ่อนด้อยก็คือกระบวนการเห็นแก่ตัวมันไม่มีการกระบวนการช่วยเหลือกันคือมันส่วนใหญ่คนเก่งๆเนี่ยที่รู้มาคือได้สัมผัสมาว่าเราจะแต่งต่างแย่งแต่งดีกันแต่ว่าวันนี้เห็นกลุ่มต้นกล้านะคะเขาเอาของที่แบบง่ายๆแต่ว่าเรียนรู้ได้เร็วนะคะแล้วก็มันการเรียนภาษาอังกฤษมันต้องเป็นอย่างนี้นะคะที่ตัวเองกำลังจะคิดว่ามันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างที่ตอนนี้ตาลบรีก็กำลังเรียนรู้ของครูเอนะคะก็คือเรียนรู้เริ่มแรกใหม่เลยในการที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้แต่มันเป็นคือไม่ได้คือได้แหละอย่างน้อยได้วิธีการเรียนรู้ว่ามันต้องเป็นค่อยเป็นค่อยไปนะคะเราไม่ได้อันนี้เหมือนว่าช่วยคนที่เรียนไม่เก่งนะคะคืออาตานี่เรียนไม่เก่งมันทำให้ได้เรียนรู้เลยค่ะว่าวันนี้และวันนี้ก็เข้าใจในกระบวนการกลุ่มเข้าใจในการเรียนรู้ว่าเราไปคนเดียวไม่ได้มันต้องไปหลายๆคนหรือต้องไปเป็นหมู่เป็นกลุ่มอย่างที่ทอกำลังทำก็ประมาณนี้นะคะสาธุค่ะสาธุค่ะดีมากเลยค่ะมีทางผู้หายกมือค่ะเชิญคอมเมนต์ได้เลยค่ะดีมากเลยค่ะอาตาขอบคุณมากเลยค่ะค่ะขอโอกาสนะคะทางภูผาค่ะก็ขอชื่นชมกลุ่มนี้นะคะก็รู้สึกว่าเนื้อหากระชับพูดเข้าใจแล้วก็แบ่งงานกันดีค่ะถ้าเทียบกับกลุ่มที่แล้วเนื้อหามากเกินไปแล้วก็ฐานเราไม่สามารถที่จะรับได้นะคะมันยากเกินไปค่ะก็ขอแชร์โดยประมาณนี้นะคะสาธุค่ะค่ะพยานเชิญค่ะเสียงมันก้องโอเคไม่เป็นไรIt's my fault to teach the student the word to how to pronounce recently I teach them that recently so it's my fault so apologize for this คือพยานสอนลูกศิษย์ผิดไปคำว่า recently ป้านางไปสอนเขาว่า recently ก็ต้องขออภัยด้วยค่ะขออภัยด้วยนี่ค่ะถ้าเกิดแน่ใจนะคะว่าจะออกเสียงยังไงลืมนะคะให้ไปกดดูที่ you google กดคำว่า recently แล้วก็เขียน pronunciationก็จะขึ้นมามันก็จะขึ้นมาให้เราก็ recently เห็นไหมคะ recently นักเรียนเปลี่ยนใหม่ด้วยค่ะ recently ขอโทษ recently ค่ะถ้าไม่แน่ใจนะคะเช่นคำว่าอันนี้ที่เราออกผิดกันประจำ foreign นะคะ foreign เห็นไหมคะออกว่า foreign อันนี้ที่เราออกผิดกันเกือบทุกครั้งเลยนะคะที่มีการ presentคำว่าชาวต่างชาติ foreigner ออกว่า foreigner นะคะ foreigner ค่ะ foreigner ก็เมื่อกี้ได้ยินคำว่า speak คำนี้ค่ะนี่ค่ะ nobody ไม่ใช่ nobody นะคะ nobody recently แล้วก็speak ด้วยนะอย่าต้องเปลี่ยนใหม่นะคะไม่ใช่ speak เมื่อกี้ที่พูดกับนักเรียน anybody ค่ะ anybody ไม่ใช่ anybody เห็นไหมคะ anybody มันจะ stress ตรง anybody แต่ถ้า body เฉยๆนะคะ body เห็นไหมคะ body ถ้าเป็น body จะเป็นแบบนี้พอเราเห็นคำว่า body เราก็จะออกว่า body ใช่ไหมเราก็ลืมไปว่าถ้ามันมีอะไรมาอยู่ข้างหน้าเราต้องเปลี่ยน stress เราก็จะไปติดกับ body เหมือนกับคำว่า mother นะคะ mother
grandmother เห็นไหมฮะเขาไม่ว่า grandmother เขาว่า grandmother เขาจะเปลี่ยนเลยจะเปลี่ยน stress จะเห็นตรงสีดำนะคะมันจะเป็นตรง stress grandmother grandmother ที่แปลว่าย่าหรือยายอย่าลืมนะคะถ้าไม่แน่ใจคำไหนโดยเฉพาะก่อนที่เราจะ present ครูเอเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่รู้หมดทุกคำเวลาจะสอนจะไม่แบบไม่กล้าที่จะออกเสียงถ้าไม่ชัวร์ 100% จะไม่ออกเสียงนั้นเลยหนึ่งจะถามนิโคลัสก่อนบางทีนิโคลัสก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเขาไม่แน่ใจเพราะบางทีเราสอนคำที่ยากๆอะไรแบบนี้ค่ะก็จะไปเปิดดูแต่ไอ้ Google ตัวนี้ก็ไม่ได้ถูก 100% นะคะอันนี้เป็นแค่ไกด์ไลน์คำเบสิกนี่โอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นคำพวก advanced เนี่ย Google pronunciation ก็ผิดนะคะถ้าอยากไปดูที่ถูกที่ชัวร์นะคะไปดูที่2021 prediction YouTube ไปดูที่ YouTube นะคะ YouTube ตรงนี้ก็ใส่คำที่เราต้องการจะฟังนะคะการออกเสียงแล้วก็ฟังหลายๆเวอร์ชันด้วยวันนี้ครูเอเรียนคำว่าการออกเสียงคำนี้นะคะราศีมีนเนี่ยนะคะวันนี้เรียนเรื่องการออกเสียงราศีต่างๆสอนเรื่องการเรื่องเนี่ยค่ะก็ไปฟังการออกเสียงของเขานะคะมันก็จะมี12ราศีก็ไปนั่งฟังว่าเขาออกเสียงยังไงเพราะวันนี้สอนเรื่อง12ราศีให้กับพวกนักเรียนล่ามนะคะเราก็ต้องออกเสียงให้มันถูก I'm at art serving in the US Army in Germany. We'd lost touch, but I wanted to find my old friend. คือถ้าเราออกผิดเนี่ยโดยเฉพาะคุณเอเนี่ยเวลาพูดอะไรเนี่ยจะพูดตามเลยเพราะฉะนั้นต้องให้ This would have never happened. แบบนึงนะคะ ring.com เราต้องดูโฆษณานะคะมันก็จะมีการออกเสียง We are looking at how to pronounce in English the name of the 12th astrological sign in the zodiac. We are looking at how to pronounce ก็เป็นหนึ่งในวิธีการออกเสียง Pisces นะคะออกว่า Pisces มันเนี้ยคนออกไม่ถูกบางคนก็อ่าน Pisces นะคะไม่ใช่นะคะตรงนี้เขาออกว่า Pisces ก็ก่อนที่จะสอนเนี่ยค่ะก็จะไปดูการออกเสียงตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพรีเซนต์ไม่แน่ใจถึงแม้ว่าบางคำเราจะแน่ใจนะคะแต่ว่าเราออกผิดมาตลอดเช่นคำว่า foreigner recently พวกนี้หาเบสิกเลยนะคะ anybody nobody idea คำว่า idea ยังออกไม่ถูกออกมาเมื่อกี้นะคะ3ครั้งออกผิดทั้ง3เลยค่ะทั้ง2กลุ่มเลยนะคะคำว่า idea ได้ยินเพราะฉะนั้นไม่ใช่ idea recently นะคะถึงให้เรียนการออกเสียงก่อนดีนะเนี่ยสอนการออกเสียงก่อนถ้าเกิดว่าไม่ได้เรียนการออกเสียงก่อนนะคะจะต้องมานั่งแก้การออกเสียงเยอะกว่านี้เลยอันนี้แก้นิดเดียวถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะคะพวกเรา advance มากเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวให้คอมเมนต์ต่อค่ะคอมเมนต์ต่อค่ะขอเชิญครูแก้ไขข้อมูลนิดนึงค่ะพอดีเมื่อเนื่องจากว่าพี่ก้อยอยากจะติดภาษาเยอรมันจะมีตอนที่ I had ถ้าจะไปออกเสียง I hate แต่เมื่อกี้เราซ้อมกันหลายทีแต่วันนี้ก็ยังเป็น hate อยู่นะคะใช่ค่ะได้ยินแล้วก็น้องไว้ค่ะแล้วก็ได้ยินคำว่านายเป็นนอยด้วยนะคะมีสำเนียงเยอรมันออกมาไม่รู้ตัวเลยค่ะขออภัยคำนี้นะคะคำนี้นะคะสงสัยต้องโยกไปอยู่อังกฤษบ้างละนะคะอันนี้แจ้งข้อมูลไว้นะคะพี่น้องว่าอันนี้เป็นแฮดน้องไม่ใช่เฮดนะคะแฮดขอบคุณปิ่นค่ะต้องโยกตัวไปอยู่อังกฤษแล้วหนูต้องย้ายจากเยอรมันไปอังกฤษใช่ไหมคะคุณอาใช่โอเคมีคอมเมนต์อื่นอีกไหมคะโอเคงั้นไม่มีนะคะก็จะสำหรับอาทิตย์นี้ก็จะจบไว้ก่อนยังแต่อยากจะดูว่าอาทิตย์หน้าเราจะทำอะไรกันบ้างคะมีกลุ่มไหนที่จะพรีเซนต์จะได้วางแผนค่ะพรีเซนต์ครบหมดหรือยังคะน่าจะยังนะคะโคโลน่าจะมีอีกหลายกลุ่มค่ะใช่ค่ะเพราะว่ายังดูไม่หมดเลยคือถ้าสมมุติว่ายังไม่มีกลุ่มไหนจะพรีเซนต์ครูเอจะได้เตรียมอะไรที่จะสอนไงคะอยากจะอันนั้นก่อนอยากจะรู้ก่อนล่วงหน้ามีค่ะกลุ่มมิสหายภาคใต้ค่ะอาทิตย์หน้าค่ะยังไงช่วยกรุณาส่ง PowerPoint มาให้เช็คก่อนด้วยนะคะรบกวนส่งมาให้ดูก่อนด้วยค่ะดีค่ะค่ะก็อยากจะได้อาทิตย์ละ2กลุ่มแบบวันนี้เพอร์เฟคมากเลยนะคะเวลาไทมิ่งเป๊ะเลยค่ะไม่มากไม่น้อยเกินไปแล้วมีเวลาคอมเมนต์ด้วยบางทีนี่แบบบางอันสั้นไปหรือยาวไปถ้าสั้นไปเราก็อยากจะได้3กลุ่มแต่ว่า2กลุ่มนี้จะพอดีเลยเพราะว่าจะได้มีเวลา
discussion กันด้วยการที่มีเวลา discussion การแสดงความคิดเห็นแล้วก็ comment หลังการ presentation นี่นะคะถือว่าเป็นการดีมากเพราะว่ามันจะเป็นการเสริมกันและกันจะเป็นการแบบวิพากษ์นะคะให้การดีขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะให้พัฒนาการ present ครั้งต่อไปให้ดีขึ้นนะคะโอเคก็มีกลุ่มหนึ่งแล้วใช่ไหมคะอีกกลุ่มหนึ่งเมื่อกี้จะพรีเซนต์เรื่องอะไรนะคะพี่แพ้วใจพูดค่ะเรื่องเดี๋ยวส่งเพราะเรื่องอยู่ที่อเมทาค่ะแต่ยังไม่ทราบชื่อหัวเรื่องใช่ไหมคะคือซ้อมกันแล้วแต่ว่าคือจำไม่ได้อะค่ะจำแบบเพราะว่าแต่ละคนแต่ละคนเราแบบข้อกันนะคะค่ะเดี๋ยวให้อเมทานี่ค่ะค่ะส่งอีเมลมานะคะส่งเข้ามาทางไลน์ก็ได้แล้วก็ช่วยแท็กด้วยนะคะเพราะว่าบางทีไม่อ่านไลน์ค่ะช่วยแท็กว่าเบญจวรรณด้วยค่ะมันจะได้ขึ้นแล้วก็จะได้ไปดาวน์โหลดไฟล์มาเอดิตแล้วอีกกลุ่มนึงล่ะคะสำหรับอาทิตย์หน้ามีกลุ่มไหนอีกไหมคะอยากได้อีกกลุ่มนึงค่ะคุณศีลผ่องใสจะพูดหรือเปล่าคะเปิดไมค์ด้วยนะคะค่ะคือกำลังแก้งานอยู่ค่ะทำหัวข้ออะไรคะเรื่อง present simple tense โอเคดีค่ะงั้นก็เดี๋ยวส่งมาให้ edit ส่งมาก่อนสัก 2-3 วันนะคะจะได้ทันบางทีอาจจะติดงานอื่นด้วยวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะค่ะจะอีเมลมาก็ได้หรือเข้าไปในไลน์กลุ่มแล้วก็ช่วยแท็กชื่อด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่แท็กจะไม่เห็นนะคะส่งทางไลน์อาจารย์ได้ไหมส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มของพวกเราก็ได้ค่ะจะเป็นEnglish Style แพทย์วิถีธรรมนะคะในกลุ่มนั้นก็ได้หรือจะเป็นกลุ่มนักศึกษาวิชารามก็ได้ค่ะเพียงแต่แท็กชื่อเอเข้ามาแล้วเอจะเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์มาเอดิตให้ค่ะช่วยบอกว่าครูเอช่วยแก้ไฟล์ให้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะไปดาวน์โหลดมานะคะโอเคงั้นเราก็ได้2กลุ่มแล้วจะได้คิดว่าจะชัวร์มั้ยคะชัวร์ไหมคะว่าจะพรีเซนต์อาทิตย์หน้าพร้อมนะคะโอเคสองโอเคค่ะค่ะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าไม่คือคราวก่อนนะคะสองครั้งก่อนเรามีโอกาสพรีเซนต์ได้แค่กลุ่มเดียวเพราะว่าหลายคนติดภารกิจแล้วก็เสียคือเหมือนคำว่าไม่มีเวลานะคะเราก็เลยเสียเวลาไปสำหรับวันนั้นนะคะความจริงเราน่าจะได้สองกลุ่มแต่ว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะคือถ้าสมมติว่าไม่ได้ครูเอกก็จะมีอะไรมาสอนจะได้เตรียมนะคะเนื้อหาที่จะสอนบางทีเขาไม่ได้บอกเราก็หาอะไรมาสอนแทนได้เพื่อที่จะให้ครบเวลานะคะแต่ว่าถ้าสมมติมี2กลุ่มนี้ก็จะพอดีโอเคงั้นวันนี้ก็ดีมากเลยค่ะมีคอมเมนต์อะไรอื่นอีกไหมคะเหลือเวลาอีก10นาทีวันนี้พอดีครูเอมีประชุมต่อนะคะหลังจากสอนพวกเราแล้วแต่ว่ายังมีเวลาอีก10กว่านาทีค่ะมีอะไรจะคอมเมนต์มีอะไรก็ได้ค่ะสำหรับคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะ you want to speak in English you can practice English with me now next time when we can communicate better we can improve our pronunciation and we are getting better with our grammar I will inviteAmerican friends of mine to join our class. หลังจากที่พวกเราออกเสียงดีขึ้นนะคะไวยากรณ์ดีขึ้นก็จะไปเชิญเพื่อนคนอเมริกันมาร่วมคลาสของพวกเรานะคะ Right now we are learning grammar so we don't need any native speakers because the explanation is mostly in Thai. ตอนนี้เราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเชิญต่างชาติมาเพราะว่าคำอธิบายส่วนมากจะเป็นภาษาไทยนะคะซึ่งที่เวลาเอ๋อธิบายกับชาวต่างชาติเวลาเราเขียนเราอธิบายนี่นะคะมันจะแตกต่างกันถ้าสมมติว่าบางทีบางส่วนมันจะเป็นแกรมม่าที่เราจะต้องอธิบายในกรณีนั้นเราก็อธิบายให้คนเข้าใจแต่บางอันมันจะเป็นอันอ่านนะคะอันที่แบบอ่านเราก็ไม่ต้องอธิบายอันนี้ค่ะที่ส่วนมากเวลาอ่านกับคุณลำยองเราจะเป็นการอ่านนะคะเป็นการให้ข้อมูลสำหรับเซกชันนั้นไม่มีการอธิบายก็คือไม่จำเป็นจะต้อง engage นะคะเพราะว่าอันนั้นเป็นคล้ายๆกับให้เข้าไปฝึกฟังทีหลังนะคะค่ะโอเคค่ะเชิญปิ่นแล้วก็น้ำหมูถามคำถามได้ค่ะหรือ comment ค่ะเปิดไมค์ไม่ได้ยินค่ะ
นี้คือความในใจนะคะคุณลู่เอ๋ก็ขอขอบพระคุณคุณลู่เอ๋เป็นอย่างมากค่ะเพราะปกติหน้าหมูไม่ชอบวิชานี้เลยแต่ได้มาเรียนรู้กับคุณลู่เอ๋มีความสนุกเบิกบานทำเรื่องที่ยากๆให้เป็นเรื่องที่ง่ายๆแล้วก็ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษคุณลู่เอ๋ก็พยายามอยากจะให้ลูกศิษย์ทุกๆท่านให้ได้ใช้สำเนียงการออกเสียงให้ชัดเจนและก็แต่งประโยคให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์น้าหมูก็จะขอเรียนภาคเรียนปฏิบัติให้ปฏิบัติให้มากๆกว่านี้ค่ะยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะดีใจมากเลยนะคะที่ได้ยินขอบคุณมากค่ะน้าหมูค่ะพี่เท่ก็เจริญธรรมสำนึกดีกับคารวะท่านอาจารย์ครับก็คงจะเป็นความรู้สึกหลายๆคนนะฮะแม้แต่ตัวเองอย่างน้าหมูพูดเมื่อกี้เนี่ยจำได้เลยว่าตอนที่เรียนชั้นนักเรียนหรือว่านักศึกษาเนี่ยบังเอิญได้ไปเจอกับครูหรือว่าอาจารย์ที่อันนี้ขอบอกตรงความในใจนะหน้าเบื่อสอนแล้วไม่มีความสุขสนานเพลินแล้วไม่ชวนติดตามแล้วก็อาจจะเป็นความรู้สึกที่ไม่ชอบให้มีอะไรบังคับมากๆอ่ะจนมันเกิดความเครียดแล้วก็ไม่รับแต่ถามว่าทำข้อสอบได้มั้ยก็ทำข้อสอบได้พอได้พอผ่านแต่จะให้ซึ่งไหนก็ตามแต่เนี่ยบังเอิญด้วยตอนแก่ได้มาอยู่กับแผ่นดินที่เป็นเจ้าของอะไรนะเจ้าของภาษาเนี่ยก็ยังเจอเพื่อนหลายๆคนบอกเฮ้ยขนาดภาษาไม่ได้เรื่องนะแต่มีพื้นฐานดีนะคืออ่านได้นะครูเออ่านได้แล้วก็เวลานั่นน่ะก็ดูข่าวนะดูได้แต่จะให้พูดเนี่ยบอกตรงก็บื้อมากๆก็มาได้จากครูเอ๋เนี่ยครับอันนี้ต้องเรียนตรงๆนะได้จากครูเอ๋เนี่ยที่มารื้อฟื้นความกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะออกเสียงแล้วก็มันมีหลายๆอย่างเกี่ยวกับการที่ว่าใช้ผสมผสานเนี่ยมันทำให้พื้นฐานของการใช้มาเนี่ยดีขึ้นแต่ก็บอกตรงบางทีบางครั้งทำแบบฝึกหัดก็ต้องยิ่งกว่าคนที่อยู่อเมริกาไอ้ยิ่งกว่าคนที่อยู่เมืองไทยผิดหลายข้อเพราะความคิดมากแล้วก็ตีความมากมันก็เลยทำให้ผิดพลาดไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็ต้องขอขอบคุณครูเอนะฮะก็จะตั้งมั่นฟื้นฟูพอที่จะให้พูดกับคนอเมริกันได้ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าบางทีบางครั้งเดี๋ยวนี้ก็ยังถูกคอมเพลนมากว่า what you say ใช่ค่ะพวกเรามาเรียนด้วยกันอีกอย่างนึงดีก็ตรงที่เพราะว่าพวกเราเป็นพี่น้องกันไงคะอยู่ในกลุ่มแพทย์วิถีธรรมด้วยมันก็เลยสนุกไปอีกแบบนึงปกติเราก็เจอกันอยู่แล้วใช่ไหมคะเราเข้าห้องอัปปริหาอยู่แล้วเราก็ทำกิจวัตรหรือว่ากิจกรรมต่างๆด้วยกันมากอยู่แล้วไงคะแต่ทีนี้พอมาเรียนรู้แบบนี้มันก็จะได้อีกฟิลนึงแต่ว่ามันเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษซึ่งมันก็จะแตกต่างกันกับสมัยก่อนที่เราเรียนใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนั้นโอ้ยมันจะต้องให้ได้หรือว่าครูก็โดนบังคับอันนี้พวกเราเรียนแบบชิลๆไงคะเราไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นได้ก็ช่างไม่ได้ก็ช่างครูเอก็ไม่ได้มีไม่มี expectation อะไรนะคะไม่มีการคาดหวังว่าจะได้หรือไม่ได้ได้ก็ช่างไม่ได้ก็ช่างเพียงแต่ว่าก็จะพยายามสอนให้ดีที่สุดใครขยันคนนั้นก็ได้ใครดูแบบฝึกหัดหรือว่าย้อนกลับไปดูบทเรียนที่สอนแล้วก็ฝึกบ่อยๆนะคะคนนั้นก็จะได้แต่ว่าถ้าใครไม่ได้ไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรครูสอนก็ชิลนักเรียนก็ชิลใช่ไหมคะก็เลยไม่ซีเรียสก็เลยเป็นการเรียนที่สนุกไงคะเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่จะเรียนครูเอ๋โดยตรงก็คือว่าอีกส่วนนี้จะต้องฟื้นฟูก็คือเกี่ยวกับคำศัพท์เดี๋ยวเราจะได้เรียนคำศัพท์เยอะเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะสอนเมมโมรีก่อนค่ะก็ได้จากครูเอ๋ได้จากตรงเนี้ยที่บางอย่างนึกไม่ถึงไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยก็คือถึงแม้เมื่อก่อนนี้จะได้ครูที่สอนหรือว่าอาจารย์ที่สอนนะเป็นการเองก็จริงอยู่แต่ความเป็นการเองหรือการนำเสนอฮะครูเอ๋อันนี้ต้องบอกตรงๆ
การนำเสนอความเพลิดเพลินเจริญใจในการที่จะเรียนเนี่ยมันต่างกันมากใช่ค่ะแล้วที่สำคัญก็คือว่าแบบสำหรับไวยากรณ์นี่นะคะคือไม่อยากจะสอนเองถ้าสอนเองก็ได้เหมือนกันกับที่สอนเรื่องการออกเสียงไปนะคะแต่ว่าไวยากรณ์นี้พวกเราสอนกันเองได้เห็นไหมคะตอนแรกก็ว่าอู้จะให้ทำดีไหมก็คิดอยู่นะคะคือเถียงกับตัวเองแต่คิดว่าให้ทำดีกว่าก็ออกมาดีมากเลยนะคะดีกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะมีการแบบเตรียมตัวนะคะมีการคือให้แต่ละคนพรีเซนต์โยนไปโยนกันไปโยนกันมาแล้วก็มีการแบบฝึกก่อนล่วงหน้ามีคลาสมีการติวกันอะไรแบบนี้ซึ่งดีกว่าที่คิดอีกนะคะทำให้เป็นการเอาท์พุตที่ดีมากเลยค่ะค่ะปยานาถึงแม้เราตื่นเตือนนะคุณถึงแม้เราตื่นเตือนก็มันก็มีความเพลิดเพลินเจริญใจมันก็เป็นธรรมชาติของคนที่เรียนเนี่ยจะให้ถูกต้องตรงเป๊ะเหมือนกันมันก็ดีแต่นี่ว่าอย่างการตอบสนองไปนะฮะครูเอ๋อันนี้ที่ตัดต่อวิดีโอเนี่ยที่การตัดต่อหรือวิดีโอที่นำเสนอไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติแล้วก็มันเป็นความรู้สึกที่ดีทีนี้ไอ้อย่างถูกเป๊ะเนี่ยนะคืออันนั้นมันคล้ายๆกับว่ามันจัดฉากมากเกินไปอ่ะแล้วก็ดูตามวิดีโอที่เขาสอนภาษามันเป็นการจัดฉากมากแต่ของเราเนี่ยเป็นธรรมชาติซึ่งทำให้คนที่เขาติดตามหรือคนที่รู้อยู่แล้วเนี่ยเขาดูว่าเราเนี่ยเรียนจริงๆเรียนรู้จริงไม่ใช่เรียนรู้มาจัดฉากเพื่อจะทำวิดีโอขายมันซึ่งมันต่างตรงนี้กันมากมายมหาศาลแล้วมันได้คุณประโยชน์ตรงนี้ต่างหากล่ะคุณเอที่ว่าเราสื่อให้คนอื่นเขาเห็นว่าเนี่ยคือการเรียนที่แท้จริงเรียนของคนที่ยังไม่รู้หรือว่าคนที่เรียนรู้แล้วแต่รู้ไม่จริงเนี่ยมันก็ทำให้มาเปรียบเทียบกันได้กับการพัฒนาตรงนี้ไปฮะคุณเองค่ะซึ่งวิดีโอตัวเนี้ยก็เลยบอกตรงๆก็ต้องขอเรียนทุกท่านนะฮะที่ได้มีร่วมโอกาสตัวเนี้ยอันนี้ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วก็กะว่าจะตัดต่อแบบวิดีโออื่นๆที่ไม่คือไม่ปานี่วิกฤตบรรจงแน่คุณเองแต่พอมาเจอพวกเราเนี่ยยิ่งตอนหลังเนี่ยที่มาคัดไอ้คลาสตรงที่ไอ้แกรมม่าเนี่ยบอกตรงว่าอันนี้มันได้ลืมไม่ลงมีความตั้งใจว่าจะต้องตัดต่อมาเป็นชุดไปของแต่ละกลุ่มฮะคุณเองก็ต้องขอกราบทุกท่านนะบางทีบางครั้งผู้ตัดต่อเนี่ยจำจีจำชัยมากเกินไปหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยคือต้องการให้เสียงเนี่ยมันออกมาชัดเจนแล้วคนฟังเนี่ยเขาจะได้ไม่เบื่อเท่านั้นเองครับเจริญธรรมทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับค่ะค่ะเดี๋ยวให้พี่จิ๋วกับป้าย่านางคอมเมนต์นะคะค่ะวันนี้ไม่จะยังไม่คอมเมนต์ได้ตรงแนะนำตัวให้มีเวลามากกว่านี้ก่อนเพราะพอดีวันนี้มีเวลาอีกนิดหน่อยก็เลยจะให้คอมเมนต์เฉยๆค่ะโอเคค่ะใครก่อนดีครับพี่จิ๋วก่อนละกันค่ะค่ะขอโอกาสนะคะก็คือจะขอบคุณครูเอ๋ค่ะว่าการที่ได้ทำงานแบบกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะจิ๋วได้เอามาล้างกิเลสมันมีสตอรี่อยู่ทุกๆอาทิตย์เลยนะคะเพราะความที่ทำให้เราอ่ะต้องไม่อยากอะค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ว่าจะต้องแบบว่าเก่งที่หนึ่งเป็นโปรเฟชชั่นนิสต์ตอนนี้มันสลายลงมาได้แบบว่าคือนอกจากจะได้เรื่องของความรู้ในภาษาอังกฤษเรื่องเอ็กเซนอะไรที่คือพัฒนาขึ้นเยอะมากกว่าตอนที่เรียนเมืองนอกนะคะครูเอ๋เพราะว่าตัวนี้ได้แบบว่าฝึกในสิ่งที่ว่าฝรั่งเขาไม่มานั่งสอนแบบนี้แล้วเราก็ต้องแบบว่ารู้ตัวเราเองหรือแม้กระทั่งตอนที่เรียนบจร.ป.เอกในปีแรกที่เรียนที่ก็คือต้องขอบคุณอาจารย์ที่ได้ทำคือเนื้อหาจู่ก็คือดูมาจากชีทเลยนะคะแต่การที่เราจะไปยกก๊อปจาก Google อะไรเงี้ยจู่ก็คือมานั่งเพียรพยายามพิมพ์เดียวตัวแล้วพิมพ์ไม่เป็นอยู่ทำ PowerPoint ไม่เป็นอย่างที่เรียนครูเอ๋ว่าวันนี้เป็นการทำครั้งแรกแล้วก็ได้ครูเอ๋เนี่ยมาช่วยปรับแก้เลยจนแบบว่าโอ้มันสวยงามแล้วยังนึกถึงว่าถ้าในห้องเรียนได้เรียนแบบนี้ก็คือจะเข้าใจมากๆเลยแม้ว่าเนื้อหามันจะยากนี่ของระดับป.เอกเลยนะคะแต่ว่าเราสามารถที่ว่ามาสอนได้กับทุกรุ่นทุกวัยจู่แล้วมีความรู้สึกว่าโอ้มันดีมากเลยได้ทั้งรูปทั้งนามคือได้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านคือล้างกิเลสตัวเราเองด้วยเพราะมันวางทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่ว่าจะออกดีไม่ดีหรือแม้กระทั่งเมื่อกี้พรีเซนต์เนี่ยแบบเวลามีเสียงพี่ตาขายของเราก็ยังห่วงนะว่ามันจะเสียงเข้าไปไหมแล้วก็อาจอะไรเป็นซัมติงไปแล้วว่ามันไม่ใช่เป็นจอสติมันหลุดไปแล้วมันหลุดไปอ๋อพี่เขาบอกราคากางเกงผิดบอกว่าพอแบบมีโอกาสปุ๊บต้องรีบบอกพี่มันผิดนะราคาแบบคือ
เลยบอกว่าอ๋อนี่เราไม่ได้มีสติสัมปชัญญะอยู่นะปัจจุบันตรงหน้าอะไรเงี้ยคือมันเรียนได้กับทุกเหตุการณ์ต้องขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เมื่อกี้ยังแบบว่าพอเสร็จปุ๊บนี่ก็คือขายลูกค้าต่อแล้วก็เสียดายเออเมื่อกี้ไม่ได้ฟังกลุ่มอาเท่เลยเดี๋ยวขอไปดูย้อนหลังนะคะอันนี้ก็เลยบอกว่าเป็นอะไรที่มันเราเรียนรู้ตามความเป็นจริงในทุกปัจจุบันเนี่ยมันได้ทุกอย่างเลยอะค่ะครูเอต้องขอบคุณจริงๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะดีใจมากเลยค่ะค่ะเชิญปยานางค่ะ Still my teacher and I'm your student for my sincere notification that I saw that all of the students that taught by youThey are better and better. Even the course is not ended, but everyone is very, very good progressing. Okay. คือเพราะนั้นก็ขอเป็นลูกศิษย์ของครูเออยู่เหมือนเดิมแล้วก็ครูเอก็ยังเป็นอาจารย์ของปยานางแล้วก็ปยานางจะบอกว่าจากการสังเกตจริงๆของปยานางนะฮะทุกคนที่เป็นลูกศิษย์ของครูเอที่ครูเอได้สอนเนี่ยนะฮะทุกคนจะดีขึ้นมากเลยแล้วก็แบบว่ามันก็คุ้มค่าที่ครูเอได้สอนพวกเรามานะฮะมีแต่โปรเกรสขึ้นค่ะนี่คือความจริงที่ป้านางได้มองแล้วก็เรียนผ่านครูเอนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ว่าสอนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเราเพิ่งเรียนมาได้4เดือนครึ่งเองนะคะเราพัฒนามาเยอะมากเลยแบบไฮสปีดเรามีเวลาอยู่1ปีนะคะที่เขาเชิญมาให้เป็นอาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้ามีเวลาต่อนะคะปีหน้าและมีคนอยากเรียนก็จะสอนให้ด้วยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเรียนภาษามากๆตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็ได้ขนขวายด้วยตัวเองเพราะว่าตอนที่อยู่จังหวัดยะโสธรนะคะไม่มีฝรั่งแล้วไม่เคยเรียนพิเศษเลยนะคะเรียนด้วยตัวเองจากหนังจากการอ่านหนังสือแล้วก็เวลามีชาวต่างชาติมาเราจะรีบวิ่งไปหาเขาไปฝึกเรียนกับเขาฝึกพูดกับเขานะคะหลังจากนั้นก็เรียนรู้ด้วยตัวเองมาตลอดแล้วได้ไปเอกวิชาภาษาอังกฤษตอนนั้นนะคะทำให้ภาษาอังกฤษของเราแตกฉานตอนที่เรียนเอกภาษาอังกฤษนะคะเราจะรู้เรื่องรายละเอียดพวกอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้ค่ะจนว่าบางทีชาวต่างชาติเขาถามว่าอยู่เขียนเลยเนี่ยเพราะว่าเราเขียนเหมือนเนทีฟเลยเราฝึกมาบ่อยมากแต่ก็ยังขณะนี้นะคะยังต้องเรียนรู้อยู่เพราะว่าภาษาเป็นอะไรที่เราเรียนรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุดตอนนี้ก็ได้เป็นนักเขียนส่วนมากก็จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะส่วนมากจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าอยู่อเมริกาก็พยายามที่จะให้แมทช์กับภาษาไทยเพิ่งมาเก่งภาษาไทยช่วงหลังๆนี่เองนะคะแต่ก่อนพูดภาษาไทยไม่ค่อยคล่องเลยเพิ่งมาพูดคล่องตอนเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วหลังจากที่มี Facebook นี่แหละค่ะเพราะว่าเอ๋พูดภาษาอังกฤษมากเกินภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เพอร์เฟคเป๊ะนะคะแต่ว่าเราพูดภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทยทำให้เอ๋พูดภาษาไทยไม่ค่อยคล่องตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องนะคะที่ให้เอ๋มีโอกาสได้บำเพ็ญตอนนี้พูดภาษาไทยคล่องขึ้นมากเอ๋พูดภาษาไทยไม่ค่อยคล่องค่ะเพราะว่าเอ๋พูดภาษาลาวคล่องกว่านะคะจะพูดภาษาลาวไปอยู่กับคนลาวที่นี่แล้วก็เป็นล่ามภาษาลาวเวลาพูดไทยบางทีก็ออกลาวนะคะที่ว่าพูดภาษาไทยไม่คล่องก็คือว่าพูดภาษาลาวความจริงบ้านเอ๋นี่เอ๋เกิดที่กรุงเทพแล้วบ้านเอ๋เนี่ยที่บ้านก็พูดภาษาไทยกลางกันนะคะแต่เอ๋เป็นคนชอบพูดภาษาอีสานกับพวกเพื่อนๆก็เลยถนัดพูดภาษาลาวแล้วก็ภาษาอีสานทั้งที่ทางบ้านเนี่ยเราอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมคะที่เอ๋ก็เลยพัฒนาทางภาษาเนี่ยค่ะทั้งภาษาลาวภาษาไทยและภาษาอังกฤษก็ตอนนี้ก็กำลังเรียนรู้ไปอยู่เรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าจะขึ้นมาถึงเป็นล่ามได้แต่ว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นพวกเราเพิ่งจะเรียนเบสิกหรือว่ายังไม่ได้แตกฉานทางด้านภาษาอังกฤษนะคะจะต้องเรียนรู้ต่อไปโดยเฉพาะเรื่องไวยากรณ์เรื่องการออกเสียงสำนวนแล้วก็คำศัพท์ซึ่งเราจะเรียนรู้ในบทเรียนต่อๆไปหลังจากวันนี้ค่ะงั้นวันนี้ก็ขอสรุปไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าเราจะพบกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับการพรีเซนต์จากกลุ่มที่นำเสนอมาเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะ See you next week Thank you everyone ขอบคุณครูเอค่ะ Thank you ค่ะสวัสดีค่ะ Have a wonderful weekend สวัสดีค่ะก็นักเรียนวิชาลาสภาพเพียงตา